ยอมอะไรจบเลยนี่ก็เรียกว่ายอมรับความจริงก็ธรรมะเกิด ว่าอะไรมาไหว้ครูหลวงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปัสสะกะระณังกุสลสุปสัมปทาตติตปริโยทัพพนังเอตังพุทธานัสสาสนันติอีกราบน้ำน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมไว้ทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้ำน้อมที่ไม่ได้เป็นคุณหลวงปู่สงวานเขมโกมาดูคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานขอโอกาสท่านมาเดียวกับหลวงพ่อพระครูปลัดปรินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอีกวันหนึ่งเนาะก็ต่อเนื่องกัน2วันเลยเนสัจจิกวันฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านขอไปเมื่อวานนี้วันพระเนาะแล้ววันนี้วันพระอีกวันมาไม่ใช่เหรอเราจะไม่มีศีลอุโบสถแล้วก็มีฟังธรรมตลอดรุ่งวันธรรมสวนะแปลว่าวันฟังธรรมใช่ไหมนั้นด้วยคำนี้พระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านก็เมตตาจัดแสดงธรรมกันจนตลอดรุ่งนะเพราะว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกัลวุตตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลสูงสุดก็สมัยก่อนไม่มีสื่อเท่าไหร่เนี่ยวิทยุก็นานๆจะมีธรรมะ15นาทีธรรมะนิดหน่อยใช่ไหมท่านก็จัดแสดงที่นี่จนตลอดรุ่งก็โยมได้มีโอกาสได้มาซื้อสินอุโบสถนะแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ที่นี้ก็ปฏิบัติในสัจจิกังคตุดงตุดงกวัตข้อที่13ซึ่งสีอยู่บท3ยืนเดินนั่งถือการไม่นอนไปวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งซึ่งก็มีอานิสงส์มากตรงนี้ฝึกไว้นี่เป็นการแก้นิวรณ์ตัวสุดท้ายเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่ความพยายามจะมีมากในการไม่ใช่อยู่เพื่ออดนอนเสร็จแล้วคนที่ทำงานหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยวันพระไม่ค่อยตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เลยส่วนมากใช่ไหมด้วยเมตตาของพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้คนสมมติขึ้นมาเนี่ยสมมติดีมั่งไม่ดีมั่งก็มีเราก็ยังไปซ้อนสมมติที่ไม่ถูกก็มีเยอะก็ไปยึดเอาไว้อีกดังนั้นท่านก็จึงสมมติดีขึ้นมาให้อีกหนึ่งเป็นการสงเคราะห์คนที่ทำงานหยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีโอกาสรักษาศีลอุโบสถดังนั้นคุณสมบัติของมนุษย์เนี่ยจะต้องมากับศีลแล้วก็กรรมบถ10ที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วศีลอุโบสถเนี่ยเป็นการสำรองไว้เพื่อที่จะต้องศีลอุโบสถส่วนใหญ่จะเป็นการมารักษาเพื่อการปฏิบัติภาวนานี่แหละจะเป็นการสร้างบารมีท่านก็ตัดไว้ท่านก็ไม่ได้บอกไว้ว่าบารมีคือภาวนาภาวนาทำให้เกิดบารมีนะเพราะฉะนั้นบารมีคือการภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาประกอบไปด้วยสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่สองตัวตรงนี้ท่านจึงเมตตาสมมติขึ้นมาอีกวันหนึ่งวันเสาร์ว่าเป็นวันอุโบสถก็จึงเป็นวันอุโบสถของวัดสังฆทานด้วยประการฉะนี้นะใครที่เพิ่งมาอาจจะไม่ค่อยทราบนะผู้ที่อยู่เก่าๆนานๆแล้วก็ทราบดีว่าอันนี้เป็นวันอุโบสถอีกวันเราจึงเห็นว่าเราก็จะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งเช่นเดียวกันในวันอุโบสถแล้วก็มีโยมมาถือศีลอุโบสถในวันเสาร์นะอันนี้เขาเรียกว่าสมบูรณ์ดีสมบูรณ์แล้วได้ประโยชน์เยอะนะท่านก็ทำให้ดูและเป็นตัวอย่างหลายอย่างที่ท่านทำมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้มีโอกาสอันนี้ขึ้นมาคนที่หยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยทำงานหยุดเสาร์อาทิตย์โอกาสมันน้อยก็ได้โอกาสตรงนี้จึงเป็นที่มาของการได้มาถืออุโบสถแล้วก็มาปฏิบัติในสัจจิกังคตุดงต่อนั้นวัดนี้อย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วก็คือวัดตุดงนะโยมโยมเคยได้ยินคำว่าพระตุดงใช่ไหมนี่แหละพระตุดงตัวจริงอยู่ที่นี่เลยสังฆทานนี่แหละแต่ยัง
ไปเที่ยวทุดงไหมก็ไปถึงออกพรรษาทีหลวงพ่อก็จะพาไปเที่ยวทุดงนั่นคือแบกกฎสบายบาตรไปเข้าป่าแล้วแต่ก็เรียกว่าไปเที่ยวทุดงก็คือไปฝึกไปสอบไปแหละแต่ทุดงเนี่ยเราฝึกอยู่ที่วัดแต่เวลาเราไปเที่ยวหรือว่าไปเข้าป่าเนี่ยก็ไปสอบแล้วก็มีข้อสอบไปสอบตอบอารมณ์ตัวเองนั่นแหละว่าเราสงบได้จริงไหมเวลาไปเจอกระทบแล้วเป็นยังไงเกิดอาการอะไรตกอกตกใจกลัวอะไรหรือเปล่าหรือว่าเตลิดเปิดเปิงไปไหนดังนั้นตรงนี้เป็นตัวพิสูจน์ได้แล้วก็เป็นการที่จะทำให้กรรมฐานที่ปฏิบัตินั้นแน่นขึ้น เป็นประสบการณ์ดังนั้นญาติโยมที่มาบวชที่นี่เนกขัมมะก็เป็นเนกขัมมะทุดงนะเพราะถืออะไรทุดงกับวัด13ข้อคงเคยดีนะป่าครูบาอาจารย์คือมาเทศที่นี่กันเป็นประจำของวัดสังฆทานท่านมี13ข้ออย่างยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งอย่างถือการของพระนะก็ถือผ้า3ผืนเป็นวัดก็ใช้ผ้าแค่3ผืนผ้านุ่งสบงผ้าห่มจีวรและผ้าสังฆติผ้า3ผืนโยมก็เหมือนกันใช่ไหมมีผ้านุ่ง1แล้วก็มีเสื้อที่ใส่แล้วก็มีสบายอีก1เป็น3เหมือนกันใช่ไหมเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้ว่าจริงความจำเป็นอยู่ที่ไหนไม่ได้มากมายเสื้อผ้านี้ใช้ก็ต้องพิจารณาว่าไปสังขาโยนิโสปิจีวรังปฏิเสวานี้เราย่อมพิจารณาโดยแยบขายแล้วจึงใช้สอยเครื่องนุ่งห่มนี้เป็นไปเพื่อความอะไรเพื่อความระงับความร้อนความหนาวเพื่อป้องกันเหลือบไหลลิ้นยุงต่างๆและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี่คือเราต้องพิจารณาเราใช้เพื่อประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่เพื่อความสวยงามอะไรใช่ไหมเราก็จะได้ไม่หลงตรงนี้ไงดังนั้นตรงเนี้ย เราก็ปฏิบัติเนี่ยใช้ผ้า3ผืนแล้วก็ฉันอัตนะเดียวอัตนะเดียวนะไม่ใช่มือเดียวประเทศไทยเราจะเข้าใจกันว่ามือเดียวแต่พวกเรามีมือเช้ามือกลางวันมือเย็นใช่ไหมเราเป็นแบบนี้แต่พอไปอินเดียโยมจะรู้เลยว่าทำไมพระเจ้าบัญญัติว่าอัตนะเดียวอินเดียเขามี2มือก็มีมื้อเช้าตั้งแต่อรุณขึ้นไปยันเที่ยงนี่เขาเรียกมื้อเช้าแล้วก็มื้อสายคือวิกาลเลยการเลยเวลาวิกาลคือไม่ใช่เวลาคือเลยเวลาเขาจะเป็นมื้อสายมื้อสายนี่ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วไปจนกระทั่งเย็นจนกระทั่งทั้งคืนเลยจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นอรุณขึ้นตอนเช้านั่นแหละเป็นมื้อสายเพราะฉะนั้นมี2มื้อมื้อเช้าจะสั้นหน่อยดังนั้นถ้าเรากินมื้อเดียวตอนเช้าตื่นมาก็เอาแล้ว1รอบสักเดี๋ยวนึงก็อีกรอบนึงอันนี้ก็อีกรอบสมมุติว่าตั้งแต่เช้าไปยันเที่ยงเนี่ยตั้งแต่อรุณขึ้นยันเที่ยงเนี่ยเรารับประทานไป3ครั้งเขาก็เรียกว่ารับประทานมือเดียวเห็นไหมฮะนี่คือมือเดียวนะมือเช้าเป็นมือเช้ามือเดียวแต่ของเราเป็นมือเป็นคราวมีโบราณประเพณีของไทยเราเป็นมือเป็นคราวทั้งข้าวหวานก็เป็นมือเช้ามือกลางวันมือเย็นมือของเราเป็นแบบนั้นแต่มือของอินเดียเขาเป็นมือเช้ากับมือสายเพราะนั้นกี่ครั้งกันแล้วแต่ก็มือเดียวดังนั้นพระเจ้าเลยบัญญัติว่าอาสนะเดียวคือนั่งครั้งเดียวเห็นไหมถ้ารับประทานต้องนั่งจะไปเดินรับประทานไม่ได้นะเพราะว่าสมณะผู้สงบจะไปเดินรับประทานจะไปยืนรับประทานงี้ไม่ได้จะต้องนั่งเพราะนั้นนั่งรับประทานแค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งวันก็เลยเป็นว่าเป็นทุดงขวัตมือเดียวจริงๆเราอาสนะเดียวแล้วก็ใช้ภาชนะเดียวนะพระก็ใช้ภาชนะเดียวคือบาตรแล้วก็โยมก็ใช้อะไรกะละมังที่เอามารวมใช่ไหมภาชนะเดียวเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้เกิดการอะไรที่ในหลวงพูดรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงจะทำแล้วเข้าใจคำว่าไอ้ความพอเพียงของเราเนี่ยมันมีอะไรนะความจะเป็นของเราในเรื่องของปัจจัย4เนี่ยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยเราจำเป็นแค่ไหนที่สุดแล้วเราก็ไปดูที่บ้านโอ้โหไอ้นี่ก็ซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ได้ใช้ทิ้งไว้ไอ้นี่ก็แหมสวยดีก็ชอบซื้อมาก็มาวางก็ไม่ได้ใช้ไอ้นี่ก็ซื้อมาเพราะมันถูกลดราคามันแถมลดแลกแจกแถมในตัวเราก็เอามาเก็บเอาไว้โดยที่ไม่ได้ใช้เหมือนก็เอาตะตังมาตั้งดินไว้เฉยเนี่ยไม่พอเพียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่จะว่าไปแล้วฝรั่งก็มีระเบียบนะเขาจะไม่ซื้อรองเท้าคู่ที่สองเน็ตขาดถ้าคู่ที่หนึ่งยังไม่ขาดจนใส่ไม่ได้เขาก็ทำมาถูกต้องกันแต่ของเราก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่เราเลี่ยงหลบหลีกแล้วก็ไปแล้วก็เลยตามเลยนะโบราณเขาสอนไว้ดีเขาสอนไว้พอประมาณพอเพียง
มันเป็นเรื่องของความสันโดษนี่คือหลักปฏิบัติด้วยนะสันโดษคือพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ไม่จะเหยียดยานไปเปรียบเทียบกับใครใครก็จะเป็นไงแบบไหนจะเรามีเท่านี้เราก็ทำเท่านี้แล้วเราก็ตั้งใจทำที่จะทำมันลดความโลภลงไปได้ถ้าไม่งั้นมันก็อยากจะได้ของคนอื่นนี่เป็นโลภเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัญหาแล้วอยากได้เหมือนคนอื่นเนี้ยเนี่ยความโลภมันมาแล้วมันก็กระตุ้นเราให้เราเล่าร้อนกระวนกระวายต้องไปไฝ่หาต้องแสวงหามาอีกถูกต้องก็ตามไม่ถูกต้องก็ตามจนเกิดคอร์รัปชันขึ้นมานี่เนี่ยก็พอแบบนี้มันมีต้นเหตุนิดเดียวจากจิตเขาเรียกว่าโลภะมูลจิตมูลคือต้นน่ะต้นจิตที่มันมีความโลภความอยากได้อยู่เป็นธรรมชาติจริงๆเป็นธรรมชาติแต่เรามีการควบคุมได้โดยการพอเพียงเนี่ยมันพอเลยนะแล้วคำพอเพียงของในหลวงท่านเนี่ยยอมทำไปเดิมมันอยู่กับการปฏิบัติทั้งหมดเลยเราจะรู้จักเลยว่าอะไรที่จะเป็นไงอะไรที่มากไปอะไรที่พอดีอะไรที่น้อยเราจะเข้าใจแม้แต่จากการรับประทานก็ตามเนี่ยมือเดียวเนี่ยเราจะรู้ว่าพอเพียงใช่ไหมมือเดียวก็ตามเนี่ยเชื่อไหมว่าถ้าทานมากเรียบร้อยเหมือนกันท้องเราก็มีแค่นี้ก็ใส่ได้แค่นี้แต่ว่ามันมากไปแล้วเอ๊ะเป็นยังไงปฏิบัติไม่ขึ้นเลยโยมนิวรณ์ครอบงำง่วงเหงาหอนนอนเอาไม่อยู่นั้นเวลาง่วงก็มีวิธีแก้ด้วยวิธีนี้ไงหนึ่งคือท่านนั่งอยู่แล้วมันจะหลับให้ลืมตาขึ้นมาอย่าลืมตาแล้วดูข้างล่างแล้วก็จิตมันนึกถึงกายเราถ้ายังไม่อยู่วิธีที่สองจะบอกให้ยืนขึ้นยืนแก้ง่วงยืนขึ้นกับที่อยู่กับที่อย่างนี้แหละถ้ายืนแล้วยังง่วงอยู่อีกจะบอกกลับไปคิดเลยวันนี้เรารับประทานอาหารมาแค่ไหนเนี่ยเราจะดูได้หนึ่งที่เราในหนึ่งกระมังที่เอามาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณดังนั้นเราพรุ่งนี้เราจะลดลงไปครึ่งหนึ่งวิธีแก่นะลดอาหารไปครึ่งหนึ่งนี่คืออาหารเป็นปัจจัยทำให้ร่างกายเป็นแบบนี้ทีนี้ลดไปครึ่งแล้วโอเคไหมถ้าหายแสดงว่าเอาละใจได้ประมาณเราอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าไม่หายยังง่วงอีกจะบอกว่าลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งถ้าลดไปครึ่งแล้ววันที่สามยังง่วงอยู่อีกจะ บอกว่างดเลยนี่ยังเป็นที่มาของการว่าอดอาหารเขาไม่ได้ทรมานตัวเองนะพระที่ปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์เขาปฏิบัติเนี่ยงดอาหารหรือว่าอดอาหารเนี่ยไม่ได้ทรมานเป็นการที่จะไปทรมานใจตัวเองที่มันเกี่ยวกับนิวรณ์โดยเฉพาะเขาไปแก้นิวรณ์นะตัวง่วงตัวนั้นแหละแล้วเราลองดูก็ได้นะพอลดไปแล้วเนี่ยโอ้กายมันเบาปฏิบัติก็ดีก็เข้าดีเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะรู้อีกว่ารับประทานอาหารหวานแล้วเป็นยังไงอาการของเรารับประทานอาหารเปรี้ยวอาหารเผ็ดแล้วเป็นยังไงรับประทานเค็มแล้วเป็นยังไงมันจะมีผลของการปฏิบัติเลยทันทีมันถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่เลยนะมันกรรมฐานในการรับประทานเนี่ยไม่มีที่ไหนสอนสมาก็เจอมาหมดแล้วมีที่นี่แหละโอ้จะที่หลวงพ่อสนองในท่านสอนแต่จริงๆพระเจ้าสอนมาแล้วนะท่านได้ก่อนที่จะฉันอาหารก็ใช้พิจารณาก่อนปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารนี้ไม่ให้เป็นไปเพื่อความมังมันคือกำลังพลังทางกายไม่ให้เป็นไปเพื่อความประดับไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งไม่ใช่กินกามเกียรติแต่กินเพื่อประทังยังเวทนาเก่าคือความหิวให้หมดไปเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ทำให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นและเพื่อรักษาอะไรสภาพของร่างกายนี้ไว้เพื่อการประพฤติพรหมจรรย์ทำจิตให้ขาวรอบให้สะอาดเท่านั้นเองนั่นคือหลักการก่อนจะรับประทานพิจารณาแล้วเราก็จะไม่พิจารณาด้วยความอยากด้วยความโลภใช่ไหมพิจารณาด้วยความมีสตินี่เขาเรียกว่ากินเป็นบุญขณะที่รับประทานก็พิจารณาอีกยะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้เป็นสักว่าธาตุธรรมธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่อะไรอื่นไม่ใช่ไก่ไม่ใช่หมูไม่ใช่เป็ดแต่เป็นธาตุธรรมธาตุที่จะเข้าไปเสริมธาตุเราให้คงอยู่เพื่อการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยท่านก็จะบอกไว้ให้นี่คือหลักการปฏิบัติเลยถ้าใครทำแบบนี้ได้อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก่อนจะใช้ให้พิจารณาเพื่อประโยชน์อะไรขณะที่ใช้อยู่พิจารณานี่ประโยชน์ที่เราถามตรงหรือเปล่าตรงจุดหรือยังหลังจากใช้ไปแล้วอัจฉริยะกลับมาพิจารณาอีกอาหารที่รับประทานกันไปในท้องแล้วไปรวมกันอยู่แล้วเป็นยังไงอีตอนอยู่ข้างนอกเราบอกเอ้ยไอ้นี่ไปกินรวมกันวินี่ไม่ได้เดี๋ยวปวดท้องเอาของหวานมาใส่กับของคาวได้ไงเดี๋ยวปวดท้องเป็นนู่นอย่างนี้เอาเรากินกันคนละทีเอาเรากินของกาวไปก่อนเสร็จแล้วมาต่อด้วยของหวานแล้วมีผลไม้สรุปมันก็ไปรวมอยู่ที่เดียวกันเลยมันไม่ว่าอะไรเลยเราจะได้เห็นความจริงว่าไอ้จิตเรานี่มันคิดมันเป็นปัญหาไปเองแล้วปรุงแต่งเป็นปัญหาเห็นไหมจริงๆแล้วถ้าเราเข้าไปดูแล้วมันก็ไปรวมอยู่
รวมเสร็จแล้วเป็นยังไงทุกอย่างก็รวมกันหมดเลยแล้วเสร็จแล้วพอมันถ่ายออกมาเราไปพิจารณาอีกทีถึงจะรู้นี่ไงของดีๆแต่นั้นที่กินแต่แตกต่างกันด้วยแต่เวลาออกมาแล้วมันก็กินเป็นแบบนี้ได้ยังไงเราจะได้ไม่ไปยึดติดตรงนี้ไงในการปล่อยวางได้เป็นการที่เป็นผู้เลี้ยงง่ายภิกษุต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะรับประทานอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปเลือกละเพราะฉะนั้นในการพิจารณารับประทานเนี่ยพิจารณาประทานไปเนี่ยทำสติไปเนี่ยเวลาเคี้ยวก็เคี้ยวก็รู้ว่าเคี้ยวยังไงจะรู้การทำงานของในปากเราลิ้นมันทำงานยังไงแล้วมันก็จะมีน้ำย่อยคือน้ำลายก็จะออกมาผสมกันถ้าไม่ออกมาเนี่ยเรากลืนไม่ลงนะก็ต้องใช้อะไรสังเกตคนที่กินข้าวเร็วๆเคี้ยว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 กลืนเดี๋ยวติดคอแล้วมันยังไม่ได้ย่อยน้ำลายยังไม่ได้ออกมาผสมย่อยเท่าที่ควรกลืนลงไปก็ติดแล้วไงข้าวคำก็น้ำทีนี่ข้าวคำก็น้ำทีเคยเป็นนิสัยเลยก็มีจนปัจจุบันนี้โยมไปดูก็จะเห็นเพราะนั้นกรรมฐานบทนี้ยากที่สุดแต่มีอานิสงส์มากที่สุดใครทำได้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์เยอะเลยจะยืนเดินนั่งนอนในสงบง่ายๆเพราะเราทำอานิสงส์รับประทานนี้ได้แล้วเนี่ยแล้วรับประทานเนี่ยเราจะได้รู้ต่อไปเนี่ยมันจะเลี้ยงง่ายอะไรก็ได้นะขนาดป่วยๆเนี่ยก็ทานไม่ได้เราก็ใช้วิธีนี้แหละทำสติไปก็เคี้ยวไปไม่ได้เกี่ยวกันเลยโยมไม่ต้องไปหาไอ้นู่นหาไอ้นี่กินไอ้นี่กินไม่ได้เพราะความอยากนี่เองความอยากมันทำลายเราพอป่วยมันจะไม่อยากอะไรแล้วนะเป็นปัญหาแต่ถ้าเราป่วยแล้วเราก็ยังรับประทานในความที่ว่าต้องไปเสริมมันไว้ เรารับประทานเราก็มีสติก็เคี้ยวไปก็เกินไปสรุปเราจะรู้สึกว่าได้ลดอยู่ตรงลิ้นเท่านั้นเองพออาหารล่วงเลยลำคอลงไปแล้วรสชาติก็ดับเขาไม่มีรสนะแล้วเราจะไปอยากรสนี้อยู่ตรงไหนแค่นิดเดียวเองแต่ที่เราลองเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตรงนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีการพิจารณาก่อนรับประทานเลยว่านี่เราต้องกินให้เป็นประโยชน์นะไม่ให้เป็นโทษกับร่างกายเราจะรู้ว่าธาตุขันธ์เราเป็นยังไงแต่ละคนไม่เหมือนกันอาตมาไปได้ปัญญาที่ประเทศอินเดียเหมือนกันประเทศอินเดียเขาอาหารเขากินเนี่ยเขากินอย่างนั้นทุกมื้อโยมมันจะมีข้าวบางบ้านบางที่กินข้าวบางที่ก็กินจัปาตีจัปาตีก็คือแป้งสาลีเขาเอามาทำเป็นแผ่นเหมือนแป้งจีทำเสร็จแล้วก็ไปจีไปย่างนั่นแหละถ้าเป็นโรตีนี่ไปทอดนะเป็นแป้งแบบนั้นแหละแต่ว่าถ้าเอาไปจีไปนั่นก็เรียกจัปาตีเขาก็เอามาทำอะไรแกงเขาหลักเลยคือเขาจะปลูกอ่ะเขาก็ปลูกเขาเองนั่นแหละปลูกข้าวสาลีเสร็จปุ๊บพอข้าวสาลีโตพอจะออกรวงปุ๊บเขาก็จะปลูกไอ้นี่เลยเขาก็เรียกว่าไอ้ถั่วดานเป็นถั่วดานเป็นถั่วชนิดหนึ่งก็ปลูกถั่วใช่ไหมพืชหมุนเวียนก็ปลูกถั่วก็พอถั่วขึ้นมาปุ๊บพอดีไอ้ข้าวก็เก็บได้เกี่ยวได้เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยไอ้สั่งข้าวนั้นก็กลายเป็นปุ๋ยของนี่คือถั่วขึ้นมาถั่วดานพอขึ้นได้เต็มที่เขาก็เก็บถั่วเสร็จอีตอนที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยขนาดนั้นเขาก็ปลูกไอ้นี่เลยปลูกไอ้มัสตาร์ดมัสตาร์ดก็ปลูกขึ้นมาแล้วก็ทำก่อนจะปลูกนี่เขาก็จะเอาสั่งข้าวสั่งอะไรต่างๆแล้วก็ต้นถั่วเนี่ยก็เป็นปุ๋ยอยู่ในตัวเสร็จก็ถ่ายกลบเลยแล้วก็ปลูกไอ้มัสตาร์ดขึ้นมามัสตาร์ดนี่ตอนพอปลูกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ออกมาแล้วเนี่ยเข้ามาบีบเป็นน้ำมันมาใช้น้ำมันตัวนี้น้ำมันมัสตาร์ดใช้กันทั่วประเทศเลยน้ำมันตัวนี้ใช้รักษาโรคได้ถ้าสมัยที่หมอชีวโกมลพัฒน์คงเคยได้ยินนะพระเจ้าประสิทธิโกศลที่ไม่ชอบไอ้ตัวนี้เลยไม่ชอบกลิ่นนี้อย่างแรงก็ต้องใช้เทคนิควิธีการใส่เข้าไปข้างในแล้วก็ต้องรีบไปให้ไกลเลยเพราะพระองค์สวยไปแล้วเดี๋ยวพอสัมผัสกับรสนี้เขาคือต้องใช้ตัวนี้ด้วยไปเป็นยางั้นอันนี้เป็นหนึ่งในยาเราคงจะเคยได้ยินโภชนาปณิชใช่ไหมที่เป็นยาเป็นเภสัชมีอะไรน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นน้ำมันเราก็มานึกว่าน้ำมันจะเป็นยายังไงจะกินน้ำมันเข้าไปยังไง นี่แหละน้ำมันมัสตาร์ดนี่แหละแล้วจะเป็นยาได้หลายอย่างรักษาได้หลายโรคด้วยงั้นตรงนี้ก็ถึงได้บอกว่าถ้าเราลองเราพิจารณาเราก็จะเข้าใจ ว่าอาหารต่างๆที่เราประทานไปเพื่ออะไรนะจนครั้งหนึ่ง ขอไปเดี๋ยวขอเวลานอก ไอ้ถั่วดานเนี่ยมันจะเป็นถั่วคล้ายๆกับถั่วตุ๋เขียวเราเนี่ยถ้าตุ๋เขียวมันเปลือกเขียวนะแต่ของเขาเปลือกเหลืองข้างในเม็ดก็จะเป็นตุ๋เขียวซีกจะสีเหลืองๆแต่เม็ดจะเล็กกว่าก็กรอบอร่อยดีกันกรอบนุ่มของเขาแล้วก็ใช้อันนี้มาแกงมาต้มกับไอ้ผงกะหรี่แล้วให้มันพอเวลานั้นมันจะอืดขึ้นมาก็เคลียร์คือไม่แห้งแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นน้ำนะเคลียร์
แล้วเขาก็มาคลุกกับข้าวแล้วก็ทานหรือไม่ก็จะจับปฏิเขาก็จับปฏิมาจิ้มแล้วก็ทานอย่างชนิดเดียวเลยทุกบ้านรับประทานแบบนี้หมดเลยแล้วก็มีผักอีกอันก็เรียกว่าซับยีซับยีนี้ก็เป็นผักเป็นอะไรล่ะเป็นพริกมั่งเป็นผักต่างๆเอามารวมกันนั่นแหละแล้วก็ผัดด้วยผงกะหรี่ผัดแล้วเครื่องปรุงเขาก็คือเกลือเอาเกลือตั้งไว้ให้ใครจะเติมเกลือก็เป็นเกลือเครื่องปรุงแล้วก็ถ้าชอบเผ็ดเขาจะมีพริกเป็นเม็ดๆวางไว้เก็บกัดพริกเอาเขาทานแค่นั้นเองโยมอาตมาก็ไปเห็นเขาบอกอยู่ทานนี้ทุกวันเลยเหรอก็ทุกวันทุกมื้อเลยก็แบบนี้แหละไม่เบื่อหรอก็บอกกินทำไมให้เบื่อกินให้อิ่มนะก็สอนธรรมะเราเลยเห็นป่ะแต่เราเนี่ยโอ้โหประเทศไทยนี่สุดยอดเมืองทองจริงๆโยมไม่รู้ข้าวน้ำเป็นเมืองที่มีผลไม้มากที่สุดในโลกเป็นเมืองที่มีอาหารมากที่สุดในโลกแต่มาไปมาหลายประเทศแล้วไม่เหมือนประเทศไทยเลยบอกให้จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยใช่ไหมเลยกลายเป็นตัวเลือกเยอะแล้วคนไทยไปไหนมาไหนทีต้องหิวไปแล้วในเรื่องอาหารนี่ต้องติดไปแล้วกลัวไปกินเขาไม่ได้ก็แปลกนะเขาก็กินกันไม่ตายทำไมเราไม่ลองดูบ้างนะเราก็เลยไม่มีโอกาสต้องติดไปเรื่อยไปดูคนไทยเนี่ยไปไหนเรื่องอาหารเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องสายเรื่องกลางเรื่องตารางก็เรื่องเล็กก็จะใส่ใจตัวนี้เยอะไปในที่สุดพอเรากินพิจารณาแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามีสติเนี่ยกินเป็นบุญแล้วก็เกิดปัญญาก็จะได้รู้ว่านี่เป็นเพื่ออะไรแล้วต่อไปนี้เราจะง่ายขึ้นแล้วถ้าเรื่องอาหารมีปัญหาเลยนิยมสบายไปยาวเลยนะแต่เรื่องอาหารมีปัญหาเนี่ยจะตายก็เป็นปัญหานะอยากจะกินนี่ขึ้นมาใครหาไม่ได้โกรธขึ้นมาตายไปเลยลงนรกเลยโยมไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะเห็นไหมเพราะยึดติดเอาไว้ยึดติดเกินไปมันแค่ลิ้นเท่านั้นเองเราเคี้ยวๆเนี่ยเราจะเห็นเลยปัญญาจะเกิดเคี้ยวๆเนี่ยถ้าเคี้ยวจับที่โคนขาที่ขานไก่นะโคนลิ้นจะไม่มีรสหรอกจะไม่รู้รสอะไรรู้แต่การเคี้ยวสติไปอยู่ที่นั่นแต่ตอนจะกินเนี่ยมันจะเกิดรสเรียกกลมกล่อมโอชารสก็ตอนที่รสผสมกันแล้วเรารู้สึกพอใจของเราแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องตักอะไรมาผสมกันจนไปโดนลิ้นแล้วถูกใจแล้วกันนะพอเคี้ยวไปแล้วมันจะมีก้อนที่กลืนก็จะรู้สึกรสได้แต่พอกลืนไปแล้วปุ๊บผ่านคอไปรสก็หายไปอ้าวมันก็แค่แป๊บเดียวเองนะเราเป็นธาตุแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นจะทำให้เราได้ปัญญาขึ้นมาในการพิจารณาตัวนี้ก็เป็นหลักเลยหลักปฏิบัติเลยนะโยมนะมันจะแก้นิวรณ์ได้ตัวหลักเลยตัวนิวรณ์ตัวเนสัจฉิกนี่แหละตัวง่วงนี่แหละไอ้ตัวอาหารเนี่ยแก้ได้ดังนั้นถ้ารับประทานถูกเป็นได้บุญแล้วก็ได้ปัญญาในตรงนี้เลยทุกวันนี้เราทานกันแบบไม่มีปัญญาเราก็ได้กิเลสเข้ามาเยอะแยะเลยกินกามเกียรติกินเพื่อประดับกินเพื่อตกแต่งกินเพื่อกำลังพลังทางกายกินเพื่อนนเพื่อนี่กันสารพัดกินมากินเสร็จแล้วมาคุยท้าวันนี้วันนี้ฉันมาเล่นพิซซ่ามานะสมัยก่อนไม่มีโยมเราอยู่ริมแม่น้ำลำคลองอาหารคือกุ้งหอยปูปลาในลำคลองนั้นใช่ไหมผักยาก็อยู่ตามนั้นทุกบ้านตื่นเช้ามันก็โขงน้ำพริกทุกบ้านเลยทุกคนกินเสมอกันหมดเลยไม่มีใครกินพิเศษกับใครแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนกับพิเศษกว่าก็ผิดแล้วใช่ไหมก็มันกินแค่ไปอิ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวมันก็ถ่ายแล้วเราก็จะอะไรจะพิเศษแค่ไหนเนี่ยเราไปตั้งไว้ผิดนี่อีตรงนี้ก็เป็นผลของการปฏิบัตินะจิตตรงนี้มันไปผูกพันมันไปยึดมั่นไปถือมั่นทำให้เราคลายตรงนี้ไม่ออก อย่างที่โยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถามจริงว่าพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นพุทธพจน์นะธัมโมหเวลัคติธัมมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมถูกไหมใครปฏิบัติธรรมก็จะรักษาตรงนั้นเรารักษาศีลก็รักษาเรานะเรารักษาสติเราฝึกสติสติก็มารักษาเราเราประพฤติธรรมธรรมะก็รักษาเราเนี่ยเป็นตรงนั้นอาจจะอาตมาเคยได้ยินคำว่าพุทธพจน์พุทธวจนะธรรมะจากพระโอษฐ์ล้วนแต่เป็นคำเดียวกันนะแล้วเอามาทำเป็นแบ่งแยกกันซึ่งฟังแล้วก็ไม่น่าจะเป็นนะทุกอย่างมาจากพุทธพจน์หมดเลยมาจากพุทธมาจากธรรมะนี่จะมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นอันที่หนึ่งที่เขาแบ่งเป็นหมวดหมู่มาเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้พูดมาหรือไม่ได้ออกพระโอษฐ์มาแล้วก็เราจะเขียนตามสมัยนั้นไม่มีการเขียนยังไม่มีเพิ่งจะมาบันทึกมาระยะหลังๆนะเพิ่งจะมาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช300ปีหลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานไปแล้วถึงจะเกิดตรงนี้การบันทึกขึ้นมาในยุคของพระเจ้าสังคายนาครั้งแรกนั้นหลังจากพระเจ้าปรินิพพานไปแล้ว
ประมาณช่วงนั้นประมาณ7วันแล้วจึงเกิดการจะประชุมสังคายนาขึ้นมาตอนนั้นใช้การจำกันนะเป็นพระอรหันต์ล้วนๆ700รูปเนี่ยมาท่องจำทรงกันหมดใช้วิธีท่องจำกันแล้วจะมีแต่ธรรมะล้วนๆธรรมะช่วงนั้นจะเป็นเรื่องของธรรมะที่เกิดขึ้นก็คือจากพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็มาแบ่งเป็นหมวดหมู่เขาเรียกว่าไตรสิกขาเนี่ยเป็นไตรปิฎกสามไตรคือสามสามปิฎกก็ประกอบไปด้วยอะไรอภิธรรมปิฎกอภิธรรมเกิดจากอะไรจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้หลังจากตรัสรู้แล้วสัปดาห์ที่หนึ่งก็ส่งสวยวิมุตติสุขสมาบัติอยู่ที่นั่งอยู่คนพระสีมาโพ7วัน7คืนหลังจากนั้นก็เหาะขึ้นไปบนอากาศไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปแสดงยมกปฏิหารให้เทวดาชมในนี้ประวัติคงไม่มีนะนี่อาตมาฟังมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อขึ้นไปแสดงยมกปฏิหารครั้งแรกกับเทวดามนุษย์ไม่เห็นแสดงเสร็จปุ๊บช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาที่ห่างกันไงในโลกสวรรค์นี่มันยาวของมนุษย์เนี่ยแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นขึ้นไปเนี่ยแป๊บก็ลงมาแล้วก็ไปแสดงยมกปฏิหารเสร็จก็ลงมาพอลงมาก็มายืนทรงประทับยืนห่างจากต้นพระสีมาโพธิ์ประมาณ20วาได้ตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอุเทสิกเจดีย์ณจุดที่พระเจ้าทรงประทับยืนแล้วก็เพ่งพระเนตรไปที่ต้นพระสีมาโพธิ์พงยืนเพ่งพระเนตรแบบไม่ได้หลับตาไม่ได้หลับพระเนตรเลย7วัน7คืนนะขอบคุณต้นพระสีมาโพธิ์ที่เป็นสหชาติเกิดพร้อมพระองค์ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะในใจคิดขอบคุณอย่างนั้นแต่ตอนที่นั่งพิจารณาเนี่ยนั่งเสวยเนี่ยพระองค์ทรงคิดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ทรงตรัสรู้มานะอันนี้ย่อๆไว้ก่อนหลังจากยืนจบแล้วพระองค์ก็ทรงเดินจากจุดที่ยืนไปสู่ต้นพระสีมหาโพธิ์ตรงนั้นก็ประมาณ20วาจะมาใช้เดินก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เรียกว่ารัตนจงกรมเจดีย์รัตนจงกรมเจดีย์เขาสร้างเป็นฐานขึ้นมาแล้วก็มีดอกบัวรองดอกบัวเรียงกันไปที่พุทธคยาตรงนั้นจะมีอยู่นะหลังจากเดินจงกรม7วัน7คืนแล้วพระองค์ก็ทรงมานั่งประทับนั่งอยู่ที่ซุ้มเรือนแก้วก็จะห่างจากจุดที่ยืนอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ที่ยืนอยู่จุดตรงนั้นก็มาลงมาตรงซุ้มเรือนแก้วประมาณนี้ซุ้มเรือนแก้วก็เทวดาเนรมิตให้เรือนแก้วหมายความว่ามันโล่งไงมันไม่ได้ปิดปกปิดอะไรไม่ได้ทึบก็ทรงมานั่งพิจารณาธรรมะที่เกิดจากจิตของพระองค์เห็นไหมหลังจากตรัสรู้แล้วเกิดอภิธรรมเจตคัมภีร์ขึ้นมาพอพิจารณาไปธรรมะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องของจิตเจตสิกรวมนิพพานล้วนๆเลยเรื่องของจิตโดยเฉพาะเลยเป็นธรรมะอย่างนั้นละเอียดอ่อนมากเราคงเคยฟังมาแล้วแต่ขอไม่เข้าใจเห็นไหมแต่ที่นี่สวดแล้วแปลให้ฟังเริ่มพอเข้าใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้าโยมมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยโยมจะเริ่มเข้าใจจะรู้เลยว่าสภาวะจิตเป็นอย่างนี้เป็นยังไงกุศลธรรมาเป็นยังไงกุศลทำทั้งหลายที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขนั่นเป็นยังไงนะก็คือไม่ละเมิดไม่เบียดเบียนนั่นเองอกุศลธรรมาทำทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมในโทษในผลเป็นความทุกข์นี่คือเบียดเบียนเขาเห็นไหมอัพยากตาธรรมาทำที่เป็นกลางกลางดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าอยู่ตรงกลางนี่จิตเป็นกลางเห็นไหมก็ลักษณะนี้เป็นเรื่องของจิตที่ทำมันต้องไปเห็นนะต้องปฏิบัติถึงจะรู้ถ้าไม่งั้นมันก็แค่คิดแค่จำไว้แล้วก็คิดประมาณว่าแต่ถ้าเราไปทำลงมือทำเลยเราจะเห็นสัมผัสจริงๆแล้วเราจะสัมผัสได้ง่ายก็เลยจะรู้แจ้งประจักษ์ใจได้ดังนั้นตรงนี้ก็จะเห็นตรงนี้มี 80,000 ใน 84,000 มาสมาขันเนี่ยพระอภิธรรมเนี่ย 42,000 ก็ไปแล้วหลังจากพระเจ้าพิจารณาอภิธรรมจบจนถึงบทเหตุปัจจโยสุดท้ายพอพิจารณาจบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเป็นฉับพลันรังสีขึ้นรอบกายของพระองค์เลยเพราะฉะนั้นใครเข้าถึงธรรมเนี่ยมันมีรัศมีขึ้นมามันมีจริงๆของจริงมันมีแน่เพราะฉะนั้นค่อยๆทำเนี่ยแค่เราจิตเราเป็นสมาธิสงบธรรมดาเนี่ยมันเกิดออร่าขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันฟอกธาตุขันเราได้แล้วเดี๋ยวไปดูครูบาอาจารย์เนี่ยมาแสดงธรรมที่เนี่ยเยอะมากแล้วจะมาได้มีโอกาสได้ต้อนรับดูแลเนี่ยพอใกล้ๆท่านเนี่ยเราจะเห็นมากผิวนี่ท่านนี่ใสหน้าใสตาใสหมดเลยอายุมากมายแล้วก็ตามแต่ท่านใสเลยเพราะอะไรนี่แหละอำนาจของเนี่ยสมถะวิปัสสนานี่แหละจะไปฟอกธาตุขันธ์ที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไงเพราะนั้นพอพิจารณาตรงนี้แล้วเป็น 42,000 มาสมาขันธ์ถูกไหมแล้วอีกส่วนหนึ่งคืออะไรมีพระสูตรพระสูตรก็เป็นเรื่องของ45พรรษาพระพุทธเจ้าที่ไปทรงแสดงธรรมโปรด16แคว้น
ทั่วชมพูทวีปตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าพระองค์ไปแสดงที่ไหนก็เกิดเป็นพระสูตรนั้นขึ้นมายกตัวอย่างไปแสดงกับชาวกาลามนะอยู่ที่แคว้นวัชีก็เกิดเป็นกาลามสูตรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมสูตรต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากการที่พระเจ้าไปแสดงโปรดใครเวรัญจสูตรก็แสดงกับเวรัญจพราหมณ์อย่างนี้เป็นต้นนะก็มีแย่ๆพระสูตรแต่ก็มีแค่ 21,000 พระธรรมขันธ์นะ 21,000 อันนั้น 42,000 นะเยอะที่สุดแล้วอริยธรรมแต่แล้วพระสูตรก็มี 21,000 นะเป็นเท่าไหร่ละ 21,000 กับ 42,000 ใช่ไหมเป็น 33,000 เสร็จแล้วก็มีอะไรพระวินัยพระวินัยก็เป็นเรื่องของศีลนี่แหละเรื่องของวินัยระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่พระต้องอยู่ภายใต้การปฏิบัติของพระก็เป็นเรื่องของศีลตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10ศีลอุโบสถศีล220ศีล12 227อย่างนี้เป็นต้นจริงๆพิศีลของพระนี่มี150ข้อเองแต่มีเสขียวัตรวัตระเสขียวัตรวัดที่ต้องปฏิบัติเป็นเขาเรียกกันในธรรมเนียมประเพณีมารยาทเนี่ยคนที่มีข้อวัดคือคนปฏิบัติอันนี้แหละเขาเรียกเสขียวัตรนี่แหละมันจะมีข้อวัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีมารยาทนะมีความสงบในตัวแต่คนที่มีข้อวัดก็มีอย่างนั้นแต่บางคนทำกิจวัตรโยมสังเกตไหมทำกิจวัตรประจำเลยแต่ลุ่มล่ามพูดจาก็ไม่ค่อยจะนั่นจะดีก็ยังไปอินเดนทาวาลายเขาอีกนั่นแหละไม่มีข้อวัดนะอย่างนั้นไม่ใช่ทำมีข้อวัดคือทำวัดก็เรียกว่าทำกิจวัตรเป็นประจำวัดมีตั้ง14ข้อนี่ทุดงข้อวัดที่จะมาบอกมี13นะแล้วกิจวัตรมีอะไรที่กิจวัตรก็เป็นเฉพาะที่แล้วก็จะมีอันนี้อีกเสกียวัตรแล้วมีอาจารยวัตรมีอาคันตุกาวัตรนิยมไม่รู้จักหรอกมีสภาต้องรู้จักอาคันตุกาคือผู้มาเยือนเนี่ยเราต้องปฏิบัติกับเขายังไงนะอาจารยวัตรนี่เราต้องปฏิบัติครูบาอาจารย์ยังไงมันทำให้เกิดความเป็นความงามขึ้นมาเป็นระเบียบเป็นเรียบร้อยแล้วก็เกิดมารยาทที่ดีขึ้นมาของผู้ปฏิบัติเพราะนั้นก็จะมองดูว่าใครมีข้อวัดไม่ใช่มีกิจวัตรบางคนทำกิจวัตรไม่ค่อยพร้อมไม่ค่อยครบหรอกแต่มีข้อวัดนะนี่คือเข้าถึงธรรมนะคนที่มีข้อวัดคือคนที่สงบนั่นแหละอย่างน้อยมีสมาธิแล้วข้อวัดที่มีเป็นอย่างนั้นเพราะเราจะเข้าใจสับสนกันอยู่ใช่ไหมกิจวัตรเป็นกิจวัตรคนละอันกันยังมีเนี่ยตรงนี้ย่อๆคร่าวๆพออันที่3ก็คืออะไรพระวินัยปิฎกใช่ไหมพระวินัยปิฎกก็จะมี 21,000 พระธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นรวมแล้วเป็น 84,000 นี่ก็มีแค่นี้ทั้งหมดนี้มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าทั้งหมดเลยพุทธวจนะทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะไปแยกทำไมเป็นพุทธวจนะทั้งห้าและตรงนี้ไม่ใช่มันเป็นทั้งหมดแหละโยมอย่าไปแยกเพราะธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆแต่พระองค์ทรงแสดงอีกอันหนึ่งที่จะให้เราลงมือปฏิบัติแล้วถึงจะเกิดธรรมะขึ้นมาไม่ใช่ไปเอาอภิธรรมธรรมะตัวนี้แล้วรู้มาแล้วเสร็จแล้วก็เอามาลงมือปฏิบัตินั่นเป็นจิตของพระเจ้าที่สำเร็จแล้วนะผู้ที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจึงมีจิตลักษณะนั้นขึ้นมาได้จึงจะรู้ธรรมอย่างนั้นเพราะนั้นเราไปเอาธรรมตรงนั้นมาปฏิบัตินี่โอ้โหจะมาว่ามันล่วงเกินไกลไปหน่อยหรือเปล่าแต่เชื่อไหมว่าพอเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยอะไรธรรมจักรกับปฐมสูตรนี่พระองค์ทรงตรัสรู้สูตรนี้เอาพระสูตรนี้อย่างเดียวมาแล้วพระองค์ก็ทรงสอนเวใช่ไหมทรงสอนเวไนยสัจต่างๆก็ด้วยธรรมจักรกับปฐมสูตรนี้เองครั้งแรกที่ทรงแสดงธรรมจักรกับใครปัญญวัคคีย์ทั้ง5หลังจากแสดงจบแล้วท่านอัญญาโกณฑัญญะได้พิสูจน์ได้เห็นว่าธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้นี้บุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติตามแล้วได้ผลจริงอย่างที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้มานั้นพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้พระองค์ทรงอุทานไงโกณฑัญญะรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอก็รู้ไงรู้นี่ไงรู้ธรรมะที่เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นพระองค์ก็ดับไปเป็นธรรมดาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติต่อจนกระทั่งไปแสดงเขาเรียกว่าอนัตตลักษณ์สูตร ก็เกิดเป็นว่าได้เป็นพระอรหันต์กันครบทั้ง5เลยเป็นยกิทั้ง5จะตอนที่ได้โสดาบันในแต่ละขั้นแต่ละวันแตกต่างกันไปนี่คือธรรมจักรแล้วแสดงแล้วเราเข้าใจในตัวนี้แล้วก็ถึงได้เป็นไปเพราะฉะนั้นตัวที่จะลงมือทำคือตัวธรรมจักรธรรมจักรประกอบไปด้วยในตัวธรรมจักรที่ย่อๆเนี่ยพระองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอริยสัจธรรม4ประการนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นตัวธรรมคือตัวมรรคทางที่เราจะต้องเดินเท่านั้น
เดินไปแล้วจะเจอทุกข์ทำไมไม่ได้เรียงเห็นไหมเขาเรียบเรียงในเน้นต่างๆนี่เขาเรียบเรียงเอาไว้แต่ไว้ตัวปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราลงมือทำแล้วจะเกิดอะไรเพราะฉะนั้นเดินมรรคไปแล้วจะเกิดเป็นอะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมเราทำมรรคตัวสุดท้ายเลยทำมรรคคือเดินทางเดินทักมรรคนี่ประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยปัญญาสององค์ศีลอีก3แล้วก็สมาธิอีก3แล้วพอเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาอีกอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราเจริญมรรคแล้วเดินไปแล้วเส้นทางนี้จะต้องเจอทุกข์แน่นอนก็เลยไม่อยากไปใช่ไหมพอไปแล้วไปเจอทุกข์แต่ถามว่าถ้าไม่ไปแล้วเจอไหมเจอแต่ไม่รู้แล้วก็ทุกข์อยู่กับมันแล้วก็จมอยู่กับมันคนเราเนี่ยจะจมอยู่กับอดีตมากจมอยู่อย่างนั้นแหละทุกข์อยู่งั้นรู้ว่าทุกข์ก็ยังจะจมอยู่กับมันหาโอกาสที่หาเวลาเพื่อหาจังหวะวิธีการยังไงจะขึ้นจากตรงนั้นก็ยากเวลามันจมมาแล้วนะแปลกมากเพราะนั้นถึงได้ว่าการปฏิบัติเนี่ยคือการยกจิตให้ขึ้นมาจากตรงนั้นจากอดีตซะอดีตมันตายหมดแล้วเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้แต่เราก็ให้ทำสติอยู่กับปัจจุบันพออยู่กับปัจจุบันปุ๊บเนี่ยเพื่ออดีตละได้เนี่ยอนาคตไม่ไปเห็นไหมถ้าเราไปคิดถึงอดีตเพื่อจะสร้างอนาคตนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเลยเป็นอยู่อย่างเงี้ยจนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาอุบัติขึ้นมาแล้วก็ยังมีอย่างนั้นอยู่อีกขนาดได้ฟังแล้วก็ตามก็ยังเข้าใจได้ไม่ถึงหรือว่าไม่เข้าใจอีกเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจเราต้องมารู้ว่าเราจะปฏิบัติทำไมและประโยชน์ที่จะได้เป็นยังไงมีโทษยังไงแล้ววิธีการปฏิบัติเขาท่านได้ทำยังไงเห็นไหมพระเจ้าทรงแสดงอนุปปิกถาเริ่มต้นเลยนะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลยพระองค์จะแสดงตรงนี้ก่อนแต่ถ้าผู้มีพื้นฐานคือก็ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเป็นสมณวิสัยอย่างปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเป็นพราหมณ์ปฏิบัติมาแล้วพระองค์ก็เลยรู้ละจิตเขายกขึ้นมาแล้วก็แสดงอภิธรรมแสดงธรรมจักเลยก็จะเข้าใจได้เลยแต่ผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยจะแสดงธรรมจักรเนี่ยจะไม่เข้าใจอย่างที่มาบอกเนี่ยถ้าเดินมรรคไปบนเส้นทางนี้แล้วก็จะไปเจอทุกข์ก็ไม่น่าเอาใช่ไหมแต่เราต้องมาเรียนรู้ทุกข์เหมือนกับหมอเรียนรู้เชื้อโรคอะไรเราถึงจะรักษามันได้เห็นไหมเรียนรู้ทุกข์เพื่อการที่จะดับทุกข์ตรงนี้ต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักเราก็ดับไม่ถูกแล้วจริงๆเราก็พยายามจะเรียนรู้เราก็จะดับทุกข์เรารู้ว่าสมาธิมันมีแล้วเนี่ยจิตมันว่างมันนิ่งแล้วมันจะดับทุกข์ได้แต่พอทำแล้วอ้าวทำไมไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วนะพระองค์ไปเรียนฌานมานะหลังจากที่พระองค์ทรงออกมาออกพรหมจรรย์แล้วเนี่ยขั้นต้นเลยก็ไปหาสำนักเรียนก่อนไปเรียนกับท่านอาราณบดนะอาราณบดก็สอนเรื่องของฌาน7ฌาน7ก็เยิ้มกันนะก็มีรูปฌาน4แล้วก็ไปถึงอรูปฌานได้อีก3ก็เป็น7ทั้งหมดมันจะมี8นะก็เสร็จแล้วคอยเรียนตรงนี้เสร็จจบแล้วก็อาจารย์ก็บอกไม่มีแล้วเนี่ยหมดแล้วแค่นี้แต่พระองค์ทรงพิจารณาเมื่อเข้าฌานสงบลึกเข้าใจมีกำลังมีฤทธิ์มีอะไรแต่พอออกจากฌานมาแล้วจิตก็คิดถึงที่บ้านอีกคิดถึงบุตรคิดถึงภรรยาเอาก็ประสาทชาวบ้านนะเพราะตอนที่เสด็จออกมาพระโอรสเพิ่งประสูติใหม่ๆใช่ไหมเนี่ยก็คิดถึงพระเมสีคิดถึงพระโอรสอย่างนี้อยู่เหมือนกันเอ๊ะก็ไม่ใช่จิตยังไม่ดับตรงนี้ได้ผมก็เลยไปเรียนต่อก็ไปเรียนกับท่านอุทกดาบทอุทกดาบทก็สอนเรื่องของฌาน8ฌาน8ก็เป็นอรูปฌานที่8ก็ไปรู้เรื่องรูปของอากาศอะไรเริ่มจากอะไรวิญญาณัญจายตนะฌาน7ใช่มั้ยแล้วก็อากาศเอ้ยขอไปฌาน5วิญญาณัญจายตนะฐานที่5ฌานที่6ก็อากินัญญายตนะอากาศานัญจายตนะแล้วก็ฌานที่7ก็เป็นวิญญาณัญจายอากินัญญายตนะส่วนฌานที่8ก็เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอรูปฌานเป็นอรูปฌานเรื่องนี้ก็จะละเอียดหน่อยต้องเอาไว้นะมีโอกาสจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังเกี่ยวกับอรูปฌานเหมือนกับเรารับประทานอาหารเนี่ยนะเป็นการฝึกตัวเนี้ยถ้าใครทําได้นะรับประทานได้ให้รู้ว่าวันนึงเรารับประทานกี่คําข้าวแล้วก็กี่คํากลืนนะกี่คํากลืนนับแล้วก็กี่คำเคี้ยวเรารู้หมดเลยวันนี้เราก็ทานอะไรบ้างผลไม้กี่ชิ้นน้ำกี่อึกทำจนกระทั่งเป็นละเอียดขนาดนั้นได้ใหม่ๆก็แค่เอาแค่กี่คำข้าวก่อนแล้วก็คำเคี้ยว1คำข้าวก็คำกลืนเหมือนกันนะอรุมอร่วยก่อนค่อยๆฝึกไปฝึกมาเดี๋ยวจะค่อยๆรู้ว่าใน1คำข้าวที่เคี้ยวเนี่ยมันกลืนหลายครั้งก็มี
บางทีสองคำกลืนสามคำกลืนนะเกี่ยวเกี่ยวละเอียดแล้วแต่ไม่หมดก็กลืนไปบ้างบางทีเกี่ยวเกี่ยวแล้วมันไหลลงไปเองก็มีเห็นไหมก็เนี่ยสังเกตมันจะค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆถ้าใครทำตรงนี้ได้จนถึงจิตสงบได้ท่านบอกว่าเข้าถึงอรูปฌานได้เข้าถึงขั้นนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่ถ้าใครจะทำก็จะเป็นประโยชน์มากแล้วเรื่องการกินเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยมันจะประเสริฐเลยละมันจะรู้เลยว่าหลวงปู่ท่านพูดง่ายๆถ้าได้ตรงนี้ก็ไม่ตะกะแล้วหลวงปู่ท่านได้แล้วท่านก็เคยครั้งหนึ่งที่ท่านเคยเล่าให้ฟังหลวงปู่สงวานเนี่ยญาติโยมเคยได้ยินมาแล้วเนาะหรือยังไม่เคยแต่ตรงนี้เคยแล้ว ครั้งหนึ่งท่านปวดท้องเสร็จแล้วท่านก็เลยแบบท่านนอนติดเตียงเป็นอัมพฤกษ์ก็ไม่มีใครอยู่ท่านก็เลยมองหายาก็ไปคว้าขวดยายาธาตุจะเอายาธาตุมาทานแก้ปวดท้องก็กระดกไปเลยปรากฏว่าพอลงไปคอนี่รู้สึกมันร้อนนะท่านรู้แล้วไม่ใช่แล้วพอไม่ใช่ท่านกำหนดจิตเลยแล้วมากักมันไว้แล้วเอามันออกมาได้ด้วยอนุภาพของนี่แหละท่านใช้คำว่ากรรมฐานบทนี้เป็นกรรมฐานบทที่เรียกว่าอาหาเลธาตุปฏิกูลสัญญามีอยู่ในสมถะ40กองนะแต่มีอนุภาพเยอะเลยคนจะไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้นั้นท่านบอกว่าไฟก็ดียาพิษก็ดีสตาก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้ด้วยอนุภาพตรงนี้เลยแล้วท่านก็เอามันออกมาพอออกมาเสร็จท่านถึงรู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นทิ้งเจอเลยก็กินเข้าไปก็เรียบร้อยข้างในเลยนะนี่อนุภาพลูกปูเอาออกมาได้แล้วก็ไม่เป็นอะไรด้วยอนุภาพของการรับประทานที่เนี่ยมีสติอย่างนี้แหละก็ลองเอาไปทำดูนะทำเมื่อไหร่ได้บุญเมื่อนั้นแล้วก็จะเป็นบุญมากถ้าเราทำแล้วมันมีสติเพิ่มขึ้นแล้วสติจะดีนะรับประทานมีสติแล้วก็จะเรียบร้อยไม่มุมมามหลวงปู่บอกใครทำตรงนี้ได้ก็ไม่จะกล้าแล้วเราก็ไม่จะกล้าก็ไม่เข้าใจนะตอนแรกตะกร้านี่มันมุมมามตะกร้าอย่างนั้นหรือเปล่าทีนี้เราก็มาดูมาเคยไปสอนคอร์สไงก็ดูคนที่ไปตักอาหารตัวเองนี่แหละดูตัวเองก่อนนี่แหละตอนนั้นเราเข้าคอร์สด้วยไปเรียนนั่นแหละตักอาหารตักไปตักไปพอไปเจอไอ้ที่มันเคยถูกใจของชอบตักปุ๊บเกินน้ำลายเอื้ออ้าวนี่ไงตะกะเกิดความอยากอ๋อไอ้ตัวตะกะคือตัวอยากเพราะฉะนั้นถึงได้บอกแล้ววิธีรับประทานก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งตักคำแรกตักขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยถูกปากอมแล้วก็วางช้อนก่อนทำเป็นขั้นตอนโยมทำจะทำพร้อมกันมันจะงับไม่ได้เพราะว่าสองสามสี่คำแรกนี่แหละสังเกตไหมเวลารับประทานเนี่ยถ้าหิวยิ่งเร็วกว่านั้นถ้าไม่กินเนี่ยพอมาเริ่มปุ๊บเนี่ยใส่ปากก็เคี้ยวเกินแล้วไอ้คำต่อไปตักแล้วนะใส่ปุ๊บกึบกึบกึบเกินแล้วใช่ไหมเร็วนับไม่ได้เพราะฉะนั้นยังสติให้ดีตรงนี้เริ่มต้นคำที่หนึ่งถ้านับได้หนึ่งสองสามนับได้ต่อไปก็ไปได้เลยนะนะตอนนี้ก็ลองดูนะก็เข้าไปในปากออกมาเสร็จแล้ววางแล้วก็มากำหนดรู้อมไว้ก่อนแล้วก็ถามตัวเราว่าหิวหรืออยากท่านมีข้อแม้ตรงนี้ให้ข้อนี้สำคัญมากเราลองถามดูกายเรานี่มันตอบได้นะโยมเชื่อไหมถ้าหิวเป็นไงโบราณเคยบอกไว้แล้วเวลาหิวไงโหหิวมากหิวจนท้องร้องจอกๆเลยใช่ป่ะถ้าเราถามว่าหิวหรืออยากถ้าท้องมันร้องจอกแสดงว่าเราหิวถ้าหิวเริ่มเคี้ยวได้แสดงว่าเราจะกินเพราะหิวแต่ถ้าอยากล่ะเวลาอยากก็เมื่อกี้ที่บอกแล้วที่เวลาตักกำลังตักเนี่ยมันคือน้ำลายเอื้อกเลยใช่ไหมอยากแล้วมันก็อยากจนน้ำลายไหลเราอยากอะไรเราจะสังเกตนะอยากแล้วจนน้ำลายไหลเห็นไหมน้ำย่อยมันทำหน้าที่เนี่ยน้ำลายมันจะไหลไปเลยงั้นถ้าอยากท่านบอกไม่เคี้ยวให้อมเอาไว้แล้วก็กลืนน้ำลายไปแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยดูตรงนั้นแหละจนอมไว้จนกว่ามันจะจืดแล้วถึงจะเริ่มเคี้ยวไปก็นับไปเรื่อยๆสบายๆนับหนึ่งนับสองไปเรื่อยๆตรงนี้จะเห็นประโยชน์และประโยชน์กับร่างกายมากรับประทานเนี่ยถ้าเคี้ยวละเอียดนะโยมคนละย้อนไม่เป็นแน่นอนโรคลำไส้โรคกระเพาะโรคลำไส้โรคมะเร็งโรคไตโรคตับไม่เป็นแน่นอนมาจากตรงนี้เองเราถึงได้บอกว่าเรากินเป็นกรรมนะพอกินไม่เลือกแล้วพอกินเร็วพอกินไม่ค่อยเคี้ยวฝรั่งมันว่าเรานะฝรั่งเขาว่าเราเขาไม่ได้ว่าเราเคี้ยวไม่ละเอียดเขาบอกว่าเราไม่เคี้ยวเพราะคนไทยเนี่ยรับประทานไม่เคี้ยวก็ใส่ปากแล้วเดี๋ยวงูเข้าไปแล้วกืนแล้วตักคำใหม่แล้วไงเขาคงสังเกตอย่างนั้นละมั้งนะมันก็เคี้ยวนั่นแหละแต่เขาเคี้ยวนิดหน่อยก็เป็นโทษกับร่างกายถ้าเราเคี้ยวน้อยฟันทำงานน้อยฟันผุง่าย
แล้วเสร็จแล้วเขียวน้อยลงไปที่ท้องกระเพาะทำงานหนักกระเพาะมันก็ว่าแล้วฝันโหเล่นกูจังใช่ไหมกระเพาะลำบากแล้วเดี๋ยวจะเป็นกระเพาะลำไส้แต่ถ้าเราเคี้ยวละเอียดฝันทำงานมากฝันจะแข็งแรงนี่อายุยืนด้วยนะเสร็จแล้วพอเกิดลงไปในท้องแล้วกระเพาะทำงานง่ายกระเพาะก็ขอบคุณนะฝันใช่ไหมนี่จะต้องฝึกกันละกันแล้วประโยชน์เยอะเลยแล้วกินเกี๊ยวช้าๆเนี่ยนี่คือทำสตินี่ได้บุญเลยเนี่ยกินเป็นบุญกินอย่างนี้มีสตินะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่ากินเพราะหิวหรือเพราะอยากต่อไปเราจะได้รู้ว่าเรากินเพราะหิวมันจะได้พอเวลาจะอยากอะไรเนี่ยมันละความอยากเลยนะรับประทานอาหารเนี่ยละความอยากไปได้เยอะมากแล้วความอยากมันคืออะไรเจ้าตรัสไว้อยากและไม่อยากตัณหาคือความทะยานอยากของใจถูกไหมสมุทัยเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราละความอยากนี่คือละเหตุของทุกข์ดังนั้นทุกข์คือเรื่องพวกนี้จะหายไปน้อยไปมันจะค่อยๆหายไปเองนี่เราเข้าถูกจุดแล้วเห็นไหมเนี่ยเพราะนั้นแค่เริ่มต้นทำตรงนี้เท่านั้นเองเนี่ยมันละเยอะเลยอยากพอเห็นก็กินก็อยากแล้วเห็นก็อยากกินถูกไหมได้กินโอ้โหทอดชีชาหน้าอร่อยก็อยากแล้วถ้าได้กินโอ้โหอยากก็ไปแล้วใช่ไหมก็เข้าไปอีกได้รสด้วยโอ้โหถูกปากถูกลิ้นเหลือเกินถูกจริตถูกกิเลสก็จะตามไปกินอยู่ที่ไหนก็จะไปจะบินไปกินก็ไปใช่ไหมมันเป็นตรงนั้นเลยนะเลือกไปเพราะความแค่อยากตรงนั้นเองมางั้นมันจะละตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะพอเพียงขึ้นมากับตัวเราแล้วเราจะรู้จะรู้ประมาณในการบริโภคในข้อคำสอนของพระเจ้าเนี่ยในหลักการในหลักการสอนทั้งหมดที่จะมาขึ้นหัวไว้ว่าสัพพะปัสสะกัลละนังเนี่ยในนี้จะมีข้อหนึ่งด้วยโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคงั้นถ้าเรารับประทานเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ไงแล้วมือเดียวครูบาอาจารย์ท่านอายุมากมายเนี่ย70 80 90แล้วก็ป่วยบางรูปเนี่ยท่านก็ยังมือเดียวอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ฉันแบบอย่างเงี้ยมันมีผลมากเลยโยมมันจิตใจก็สบายอาหารก็ย่อยง่ายแล้วก็ปฏิบัติก็จะเป็นที่สะดวกสบายด้วยเพราะฉะนั้นพระที่จะเข้าเก็บอารมณ์เข้าห้องไม่พูดเข้าห้องเลยนะไม่เจอกับใครเลยจะใช้เวลารับประทานอาหารแบบเนี้ยประมาณ2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงที่2 ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าญาติโยมเนี่ยหลวงพ่อจะให้ว่าชั่วโมงกับ15 นาทีถ้าทำได้นะจะสมบูรณ์ในการรับประทานนั่นจะรู้วันนึงเรากินข้าวไปกี่ช้อนบางที10 กว่าช้อนเองไม่ได้เยอะแยะหรอกถ้าเคี้ยวละเอียดเนี่ยมันจะอิ่มได้นานและอิ่มสบายจะไม่มีปัญหากับการย่อยด้วยโอ้มันมีผลเยอะมากเลยลองพิจารณาเข้าไปเราจะเห็น เพราะนั้นเหมือนจะเป็นตัวแรกด้วยซ้ำถ้าจะทำนะดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงตรงนี้ว่าอะไรจิตใจเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากมันอยู่ผสมกันหลายๆอย่างจะทำให้เรามีจิตที่จะโอนอ่อนหรืออ่อนโยนลงมาได้เนี่ยประการแรกท่านบอกว่าต้องมีความเสียสละท่านกล่าวถึงเรื่องของการให้ทานนะบารมีที่หนึ่งนะบารมีที่หนึ่งในบารมี10คือการให้ทานทานบารมีทานบารมีจะเกิดขึ้นจะได้ยังไงถึงจะเป็นทานบารมีก็จากการเสียสละแบ่งปันให้ปันนะให้ปันอะไรอาหารก็หนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะไม่ไปหวงที่หวงทางไม่ไปหวงอะไรของอะไรต่างๆนะเราให้ก็ต้องให้แบบพอประมาณที่เราไม่เดือดร้อนนะการให้ต้องให้แบบนั้นให้แล้วรู้สึกมีความสุขนี่บุญเกิดแล้วบุญเกิดที่จิตอย่างนั้นเราเสียสละออกไปเรามีความสุขให้การแนะนำให้รอยยิ้มให้ความรู้สึกที่ดีนะให้ความเป็นกันเองให้ความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นญาติธรรมนะที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันนะนี่คือการแบ่งปันเป็นทานหมดเลยโยมแค่ยิ้มให้ก็เป็นทานแล้วนะเพราะฉะนั้นให้น้ำใสใจจริงจนกระทั่งที่สุดแล้วให้การแนะนำนะว่าเราได้รับรู้มาอย่างนี้มีการแนะนำแบ่งปันกันไปจนที่สุดแล้วให้อภัยได้ตรงนั้นจะเป็นทานบารมีเกิดแล้วให้อภัยกับให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยเป็นทานบารมีเพราะนั้นการให้ต่างๆเนี่ยมันต้องเสียสละเป็นจนกระทั่งจิตอาสาขึ้นมาใช่ไหมที่ก็จะทำไปที่นี่เราก็มีให้ทำนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อท่านจะเป็นทุกคนจะเป็นจิตอาสาหมดนะทำหน้าที่คือตามเวลาใครจะทำอะไรก็ทำได้เลยกวาดก็เอาตรงไหนก็เอาเลยผลไม้ละมือเดี๋ยวก็เสร็จเป็นสามัคคีดีมากไม่ต้องมีใครที่จะต้องเป็นใหญ่เป็นโตเป็นอะไรไม่ต้องไปมีเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมีตำแหน่งนะทุกคนเหมือนกันหมดเป็นนักบวชที่เข้ามาบวชก็ทำกิจวัตรเหมือนกันนะถึงเวลาทำตรงนี้กวาดก็กวาดถึงเวลาเดินก็เดินถึงเวลาปฏิบัติเหมือนกันหมดเลย
มันไม่ต้องไปมีอะไรพิเศษนะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะระบบมันมีอยู่แล้วท่านก็พูดไว้นะท่านสร้างที่นี่ท่านสร้างด้วยสติปัญญาของท่านนะแล้วก็อยู่กันไปก็รักษากันไปท่านก็บอกงั้นระบบมันเป็นของมันอยู่แล้วนะระบบท่านนำมาจากพระเจ้าด้วยระบบพันเตอวุโสมันจะเชื่อฟังกันเมื่อก่อนนี้อะไรนะแม่ชีต้องฟังพระเนกขัมมะต้องฟังแม่ชีเพราะนั้นเนกขัมมะจะมาคุยกับพระไม่ได้เลยนะเมื่อก่อนจะไม่คุยหรอกพระ 1-5 พรรษานี่จะมาคุยก็ยอมไม่ได้ถึงได้บอกว่าเกิดเป็นอานิสงส์ขึ้นมามันเป็นบารมีขึ้นมาได้มันจะต้องกั้นบางอย่างเพราะนั้นมันต้องทำทั้งภายในและภายนอกไม่ใช่มันจะทำแต่ใจอย่างเดียวแล้วเราสงบแล้วโอ้โหแล้วเราข้างนอกนี่เราไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับว่าคนที่ชอบทำบุญเดี๋ยวเคยเห็นไหมชอบทำบุญจังเลยแต่ไม่มีน้ำใจมีไหมก็เนี่ยมารถมาวัดเนี่ยขากลับขอโดยสารไปหน่อยไม่มีใครให้ไปเลยคนแก่คนเฒ่าคนพิการอยากขอใส่ไม่ให้ไปแต่มาเนี่ยชอบกันทำบุญจังเลยเห็นไหมไปที่ไหนทำบุญที่ไหนก็คุยด้วยแต่เวลามินกลับแสดงน้ำใจครับไม่ออกนี่หลวงพ่อท่านสอนให้มีน้ำใจกันเลยที่นี่ท่านบอกว่าวัดเป็นบุญเขตเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญแล้วเห็นไหมแล้วท่านก็ทำให้ดูด้วยเศษอะไรต่างๆที่มีมันดูเลยนี่แค่เขียวสวยเนี่ยนะเรามีกระดาษชิ้นไปวางเนี่ยทัศนวิสัยก็เปลี่ยนไปเลยนะและดูสกปรกเลยพอเราเก็บออกตุ๊บโอ้โหเราจะรู้สึกดีแค่นั้นก็ได้บุญแล้วสมัยก่อนจะเก็บบุญกันแบบนี้นะโยมเดินไปไหนหลวงพ่อเก็บต้องรีบไปแย่งท่านแล้วเราก็จะต้องเก็บแล้วตอนนี้ไม่ให้ท่านเก็บนะก็จะต้องทำงั้นท่านสอนให้เรารู้จักอยู่กันเป็น นั่นก็เรื่องของฐานที่พระเจ้าทรงแสดงในขั้นต้นเมื่อมีการแบ่งปันแล้วเนี่ยเสียสละแล้วเนี่ยจิตใจเรามันจะอ่อนโยนจิตใจจะดีขึ้นพร้อมมันเกิดก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาสู่การภาวนานะปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาถัดมาถ้าไม่มีฐานตรงนี้แล้วเนี่ยมาปฏิบัติมันก็ไม่ไปหรอกแต่เรากับพ่อแม่ทุกวันเนี่ยจะทำให้ตายโยมแล้วเราไม่ได้ผลหรอกบอกให้เลยเพราะว่าที่มานั่นคือเขาเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาเนื้อตัวเราเนี่ยจากอาการฐานที่สองเนี่ยสัมมาทิฏฐิข้อที่ต้องรู้คือเราประกอบไปด้วยอาการฐานที่สองนะขั้นที่สองใช่ไหมอาการฐานที่สองมาจากไหนมาจากพ่อกับแม่10อย่าง10อาการนี้เป็นธาตุดินเนี่ยโยมไปดูในหนังสือสวดมนต์เนี่ยเกสาโลมานาคาสันตาตะโจเนี่ยตรงเนี้ยความแข็งแกร่งลักษณะของธาตุดินได้มาจากคุณพ่อโครงสร้างโครโมโซมส่วนอีก12อย่างหลังนี่เป็นลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบนี่ก็เป็นลักษณะของธาตุน้ำนี่ได้มาจากคุณแม่แล้วเราอยู่ในท้องแม่ก็อยู่ในถุงน้ำเห็นไหมจะรับประทานจะถ่ายจะอะไรก็อยู่ในถุงนั่นแหละก็อยู่แบบออกมาถึงได้ข่าวเหม็นมากเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเห็นไหมเข้าไปคดอยู่ในทุกข์มากเราไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ให้เป็นเทพเป็นพรหมของเราเลยพรหมลิขิตคือเขาในลิขิตแต่ที่คิดให้เรามาเกิดเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นกรรมลิขิตกรรมของเรานะเพราะไม่ใช่พระผมที่ไหนมาลิขิตหรอกไม่มีพระผมนั่นก็ไปของท่านตามที่ทำในโลกมนุษย์นี่แหละทำสมาธิยังไงได้ท่านก็ไปอยู่สวยสุขแบบนั้นเท่านั้นเองนะไม่จะมาลิขิตใครไม่ได้เรานี่แหละลิขิตตัวเราเองด้วยสัญญาความจำนี่เองเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองแล้วเราก็บันทึกเอาไว้แล้วมันก็ลิขิตให้เราไปเกิดในที่ต่างๆตามเหตุปัจจัยตรงนี้เองนั้นทางเจ็ดสายที่จะไปเนี่ยนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน4มนุษย์ภูมิ1แล้วก็สวรรค์6แล้วก็พรหมอีก20เป็น31สามเอ็ดพระภูมินี่มี7ทางนะมี7สายก็สายล่างก็มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มนุษย์เป็นสายที่5เทวดาสายที่6สายที่7เป็นพระพรหมแล้วสายที่จะไปหลุดพ้นคือพระนิพพานนะสายนี้คือไปแบบด้วยวิปัสสนาถ้าไปพรหมก็ไปด้วยสมถะสมถะภาวนาต้องวิปัสสนาภาวนาก็จะไปนิพพานคือหลุดพ้นจากทุกสายตรงนี้งั้นถ้าจะไปนรกล่ะก็ฝึกโกรธเอาไว้ทุกวันทุกวันนะโกรธโกรธให้มากๆไว้ได้ไปแน่ถ้าจะไปเป็นเปรตก็อันนั้นโลภไปเยอะๆอันนั้นเป็นเปรตแน่นอนนะถ้าหลงอ่ะหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหวงมาให้ไม่ได้นั่นแหละก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เป็นแน่ก็เลือกเอาจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์บนอากาศเป็นได้อีกเหมือนกันอยู่ที่เหตุปัจจัยตรงนี้นะเจตนาตรงนี้มันเป็นหมดแล้วมันทำมาจากโลกมนุษย์นี้ล้วนๆเลยเพราะนั้นโลกมนุษย์เป็นโลกของการสร้างบารมี
เราเกิดมาแล้วเราต้องมาสร้างบารมีก็คือมาภาวนานี่แหละมาเดินมรรคองค์8นี่แหละทางสายนี้เป็นทางสายเดียวด้วยที่จะไปพ้นทุกข์ได้นั้นวิธีการอย่างที่บอกแล้วอันที่1คือเราจะต้องรู้จักการแบ่งปันให้ทานให้ปันเพื่อทำลายความตณีในใจแล้วเมื่อทำลายความตณีนี่ละมันเบาเรื่องของกิเลสไปแล้วโลภะเนี่ยมันจะเบาลงแล้วถ้าเราสามารถแบ่งปันให้ได้เพราะโสดาบันนี้ให้ไม่มีประมาณเลยให้ไม่รู้สึกเสียดายอะไรจนกระทั่งมีเรื่องประวัติเล่ามาใช่ไหมพนางอะไรอาตมาลืมแล้วที่ว่าวันนั้นเป็นวันพระเขาไม่มีเนื้อขายก็พระเกิดอยากจะทานเนื้อขึ้นมาเนื้อต้มตอนนี้ก็ได้ยินขึ้นมาก็เลยเอาเลยตัดเนื้อตัวเองตรงน่องเนี่ยแล้วก็ไปต้มแล้วให้พระทานเดี๋ยวก็ปิดเอาไว้พระพุทธเจ้าพอทราบข่าวก็เลยมาดูโอ้ทำถึงขนาดนั้นก็อนุโมทนาพอพระพุทธเจ้าอนุโมทนาเท่านั้นเนื้อกลับมาอย่างเก่าเลยนะอนุภาพเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโสดาบันนี่ให้เขาถึงได้บอกว่าห้ามพระไปบิณฑบาตบ้านโสดาบันเกิน3รูปเขาจะให้แบบไม่มีจำกัดเลย เรียกว่ายอมให้ชนิดที่ว่าให้เลือดเนื้อและอวัยวะได้เนี่ยตรงนี้คนที่ขึ้นอริยบุคคลเนี่ยสามารถให้ตรงนี้ได้แต่คนที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ชีวิตได้ยอมเสียสละชีวิตเป็นทานได้นี่ทานปรมัตถบารมีถ้าให้เสียสละเลือดเนื้ออวัยวะที่เราไปบริจาคให้มาสภากาชาดโรงพยาบาลเนี้ยนี่เป็นทานอุปปารมีนะไม่ธรรมดาแล้วนะแม้กระทั่งเราจะให้ทานกับยุงก็ตามนี่ก็ให้เสียสละเลือดนะยุงกินเลือดอ่ะมันกินครั้งหนึ่งมันอยู่ได้1ชาติ7วันเพราะฉะนั้นเลือดของเราหยดเดียวเนี่ยให้มันอยู่ได้ชาตินึงเลยก็ไม่น้อยเหมือนกันนะถ้ากินแล้วเห็นป่ะแต่เราทำไมไปตีมันจนตายเลยล่ะเออโหดไปหรือเปล่ามันขอนิดเดียวเองก็มันทำให้คันเนี่ยใช่ไหมถ้ากัดแล้วไม่ต้องคันก็จะดีอาตมาก็ทำนะสนธิสัญญาเอาเลยตามสบายแต่อย่าคันนะอย่าให้เจ็บและให้กันนี่เขาก็ทำนะโยมเขาก็มากัดเงียบๆแล้วอ้าวพอเห็นผีท้องป่องแล้วอ้าวโอเคโชคดีก็ดีเหมือนกันไม่งั้นจิตเรามันจะกลัวหรือเปล่ามันจะกลัวอะไรวะเดี๋ยวจะเป็นโรคนู่นโรคนี่ใช่ไหมแล้วไข้เลือดออกไม่มียารักษานะไม่มีหรอกทุกวันนี้ก็ยังไม่มีรักษาตามอาการขอไปก็จึงต้องมีการป้องกันไงพอไม่มียารักษาก็ต้องป้องกันไปก่อนพอเราให้ทานแล้วจิตใจเราอ่อนโยนลงไปแล้วเสียสละได้เนี่ยต่อไปเนี่ยจิตจะเกิดความไม่เบียดเบียนขึ้นมาตอนนี้ใจสูงเลยพอให้ทานได้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นทานบารมีถัดมาก็เป็นของศีลบารมีไงศีล คืออะไรศีลเป็นเจตนาที่จะงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเห็นไหมศีลคือตัวนี้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการกวาดจาไม่พูดกระทบกระเทือนในเขาต้องไม่สบายใจหรือเดือดร้อนใจไม่ไปทำอาการอะไรต่างๆที่เขาไม่สบายใจไม่เดือดร้อนใจนี่คือตรงนี้ไม่เบียดเบียนด้วยการฆ่าเขาทำลายเขาไม่เบียดเบียนด้วยการไปลักขโมยหรือไปเบียดทรัพย์สินเขาไม่เบียดเบียนครอบครัวเขาก็ไม่เบียดเบียนเขาด้วยคำพูดที่โกหกหลอกลวงเดือดร้อนเสียหายไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการมาดื่มของเมายาเสพติดเป็นต้นอย่างนี้นี่คือการไม่เบียดเบียนมันก็เป็นการดูแลเมื่อจิตเป็นอย่างนี้ได้จิตตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนอยู่ได้เรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงเป็นมนุษย์สมบัติเลยได้ตรงนี้ได้มนุษย์สมบัติแล้วเห็นไหมเนี่ยอยู่โลกมนุษย์แล้วแล้วรักษาระดับนี้ไว้จนตายโยมมีโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเนี่ยแค่นี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้องศีล5ตลอดชีวิตจึงได้มีศีลอุโบสถในวันพระสำรองไว้บ้างไงมาทดลองไว้เพื่อจะขาดรู้ขาดตกปกพ้องไปบ้างในศีล5แต่ละวันแต่ถ้าเรามีเจตนาแบบนี้ได้เนี่ยไม่ต้องกลัวที่จะเป็นอะไรถ้าเมื่อไหร่ที่เราพลาดตกอุ้ยไม่ได้เจตนาใช่ป่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่พอตกปุ๊บนี่ไงสติหลุดแล้วก็ตั้งเลยพุทธเจ้าก็พุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าพลาดไปแล้วข้อที่1ต่อไปจะรักษาไว้ให้ดีศีลกลับมาแล้วนะนี่คือการสมาทานศีลเรียกว่าสัมปตะวิรัติเฉพาะหน้าสมาทานกลับมาใหม่ผิดข้อไหนแก้ข้อนั้นพระก็เหมือนกันพระปฏิบัติที่นี่หลวงพ่อท่านเน้นตรงนั้นไว้สมัยก่อนเขาทำกันอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่เหมือนกันแต่ก็แล้วแต่ก็อย่างน้อยก็15วันไปปรงทีหนึ่งคือถ้าผิดปุ๊บเนี่ยต้องไปหาพระองค์หนึ่งแล้วเราก็จะบอกความผิดของเราเราทำอะไรผิดนี่พระเขาทำกันนะ
นะคือเปิดใจออกมาเลยว่าเราผิดอะไรพอผิดได้พระก็ถามว่าเราเห็นเลยเราก็บอกเห็นท่านก็บอกว่าเอาท่านพึงสำรวมไว้ให้ดีต่อไปนะเราก็รับปากว่าครับกับผมจะสำรวมไว้ให้ดีต่อไปแม้วาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามซ้ำทับถึงสามครั้งนี่ก็เรียกว่าถ้าผิดแล้วไม่ประวัติศาสตร์ต้องไม่ซ้ำรอยเท่านั้นเองมันเป็นความทรงจำเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นแนวคิดที่ควรจะเป็นในโลกมนุษย์ก็ต้องใช้อย่างนี้นะถ้าเรามีความสำรวมระวังดังนั้นการระวังตรงนี้แหละมันจะไม่ไปกระทบกระเทือนกันดังนั้นถ้าใครมีความแบบนี้ไม่เบียดเบียนกันเลยทั้งโลกเนี่ยโยมว่ามันเกินอะไรวันนั้นฝรั่งเข้ามาสัมภาษณ์สมาธิเนี่ยพระสมาเขาพูดตรงเนี้ยเขาบอกว่าถ้าคนศาสนาอื่นเนี่ยจะปฏิบัติธรรมะนี้ได้ไหมบอกได้เพราะมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลตอนพุทธกาลใครจำได้ไหมสุวัฏฐปริภาชกก่อนพระเจ้าจะปรินิพานสุวัฏฐานี่พยายามจะเข้าไปหาพระเจ้าแต่พระอนุนเนี่ยพุทธวสังเนี่ยพงพระอนุนเยี่ยมยอดมากหลักพระเจ้ามากดูแลอย่างดีก็ห้ามไว้ว่าอย่าเลยพงเหนื่อยมากแล้วให้พงพักผ่อนเถอะใกล้เวลาที่พงเก็บป่วยอยู่สุวัฏฐาก็ไม่ยอมไม่ได้หรอกข้าพเจ้าถ้าไม่ได้ถามข้าพเจ้าตายไปก็จะเสียชาติเกิดจะไม่ได้จะไม่ได้รู้อะไรต่ออะไรตรงนี้เลยพระอนุนก็ห้ามอยู่เสียงก็บันดังเข้าไปพระเจ้าก็ได้ยินแล้วก็เลยบอกอานนท์ปล่อยเขาเข้ามาเถอะเรารอเขาอยู่นี่เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่ก็ได้เข้าไปสาวกองค์นี้อดีตชาติเป็นพี่กับน้องของท่านอัญญาโกณฑัญญะนะอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเจออะไรปุ๊บทำบุญก่อนเลยเจอปุ๊บศรัทธาเกิดทำบุญเลยแต่น้องสุภัสสาเนี่ยดูก่อนมีผลไหมอ้าวได้ผลดีค่อยทำแต่ที่สุดแล้วแม้จะทำอย่างนั้นก็มีโอกาสได้สำเร็จเห็นไหมได้เป็นสาวกองค์สุดท้ายแต่อัญญาโกณฑัญญะองค์ที่หนึ่งเห็นไหมนี่เป็นองค์สุดท้ายก็เข้าไปก็ไปถามพระเข้าถึงมาติกมาถามพระเจ้าว่าข้าพเจ้าอยากจะถามว่าครูทั้งหกอ่ะใครเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นในอินเดียก็มีลัทธิอยู่หกลัทธินี่แหละแล้วก็มีครูที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นครูสอนในลัทธิต่างๆเป็นใหญ่ที่ว่าเจ้าดังว่างั้นมีอยู่หกคนพระเจ้าบอกอย่าเลยสุปัฏฐะเราไม่มีเวลาหรอกนั่งลงสิเดี๋ยวเราจะแสดงธรรมก็ให้สุปัฏฐะนั่งให้เป็นที่เรียบร้อยแต่พระองค์ก็ไม่ไหวที่จะตอบคำถามนี้ด้วยว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันบุคคลใดก็แล้วแต่ไม่ว่าศาสนาใดละที่ใดไม่ว่าจะชาติจนชาติใดๆก็แล้วแต่ถ้ายังปฏิบัติมรรคมีองค์8อยู่พระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากโลกนี้ไปได้นั่นจะมาตอบนักข่าวซีเน็ตไปเมื่อวันนั้นตอบอย่างนี้โยมเขาถามว่าเราจะปฏิบัติได้ไหมโยมบอกว่าเขามาจากอเมริกาเขาถามว่าตอนนี้คนอเมริกาเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยธรรมะเนี่ยเขาจะปฏิบัติธรรมตรงนี้ได้ไหมบอกโยมตกข่าวแล้วล่ะโยมเป็นนักข่าวจะตกข่าวใช่ไหมใครรู้ข่าวบ้างตอนนี้อะไรเกิดขึ้นที่อเมริกากองทัพอเมริกาเนี่ยโยมทหารทุกเหล่าทัพไม่ว่าบกอากาศเรือทุกเหล่าทัพเลยนะเช้ามาเนี่ยเขามาเข้าแถวเขารบสงชาติเขาต้องรบสงชาติเหมือนกันนะใช่ไหมทหารวินัยทหารต้องรบสงชาติแต่ประเทศไทยทำไมไปตำหนิว่านักเรียนไปเคารพธงชาติแสดงความรักชาติไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้เอาไว้ในใจพูดไปได้ไงงงมากแล้วนั่นเขาเป็นประเทศที่เจริญแล้วเขาคิดว่าเจริญแล้วแต่ทำไมเขากลับเอาของเรานี่ไปทำแล้วทหารไปทำนี่เท่ากับทำเหมือนเด็กประถมเด็กนักเรียนที่เราเข้าเรียนนะนี่คือการปลูกฝังที่สุดยอดมากของคนไทยโบราณให้เกิดความสำนึกรู้สึกที่เราต้องไปยืนอย่างนั้นมันเป็นไงมันไม่ง่ายมันไม่สบายหรอกแต่ว่านี่ไงเราต้องภูมิใจในความเสียสละใช่ไหมความเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตของบรรพบุรุษไทยที่เขาเสียสละแล้วก็รักษาพื้นแผ่นดินให้เราแล้วเราจะได้รู้ว่านี่ไงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องอยู่รวมกันบนสงชาตินี่มันเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องรักษาไว้ให้สำนึกอย่างนั้นเมื่อสำนึกงั้นมีสำนึกดีเกิดขึ้นแล้วโยมเห็นไหมมันมีกตัญญูแค่นี้ก็กตัญญูแล้วแต่กลายเป็นว่าตอนนี้อเมริกันเลยนะเขาเอาไปแล้วทหารอเมริกันเช้ามานี่เข้ามาเขาลงตรงชาติเสร็จแล้วเขาไงรู้ไหมนโมตัสสะพระกวาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะคนลงไปโยนคนไทยไปไหนหมดไปตรวจมนต์หลายสาระพูดได้ไงแสดงว่าคนที่พูดนี่ไม่เคยทำเลยงูไม่พอแล้วใช่ไหมไม่ใช่หลังเขาแล้วอยู่ใต้ดินทำไมว่างั้นอยู่ใต้น้ำก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะพวกนี้จะไปเป็นหอยปากเสียก็ต้องใช้ปากเดินเนี่ยหนึ่งคนสนองบอกนะ
คนที่เกิดเป็นหอยเพราะว่าพูดมากปากเสียแล้วก็อดีตชาติต่อไปก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นหอยเนี่ยเอาปากเดินไปดูได้หอยมันใช้ปากเดินหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วเสร็จแล้วเขาสมุทรสาจบแล้วก็อะไรฮะอิติปิโสสวัสดิ์โตสุปฏิปันโนแค่นี้ด้วยแล้วจบแล้วเขาก็มาเข้าแถวเรียงแถวมาเลยพระพุทธรูปตั้งองค์เล็กๆเองโยมแล้วเขาก็มีน้ำแล้วก็มีอ่างเอาพระพุทธรูปวางสูงขึ้นหน่อยแล้วก็มีอ่างน้ำแล้วเขาเอาตักน้ำเนี่ยเขาก็ส่งน้ำพระทุกคนก็เดินส่งน้ำแล้วก็มีทหารไม่ใช่พระด้วยเป็นทหารนี่แหละเขาก็เอาน้ำในอ่างเลยมาพอเขาส่งน้ำเสร็จพวกตรงนี้ก็เอาน้ำไปพรมให้ใครส่งน้ำพระเสร็จก็พรมให้ให้ผมสมบูรณ์เรียนแบบจากพระนะพอจบเรียบร้อยก็ไปเข้าแถวเหมือนเดิมถามแล้วเขาก็ถามว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงเย็นมีความสุขพูดเสียงดังพร้อมกันเมื่อมีความเย็นใจมีความสุขแล้วแผ่เมตตาออกไปแชร์เขาบอกว่าแชร์ไอ้ความเนี้ยเลิฟลี่ไคเนสก็เรียกว่าเลิฟลี่ไคเนสคือเมตตาแผ่มันออกไปก็สัพเพสัตตานะโยมนี่เขาทำแล้วนะเมืองกองทัพก็ไปทำอเมริกันที่ว่าเจริญแล้วตอนนี้มาทำอย่างนี้ยิ่งร้ายกว่านั้นคือประเทศอังกฤษซึ่งรับอะไรอารยธรรมอะไรยากมากเขาเป็นประเทศที่พูดดีจัดในที่สุดตอนนี้อะไรล่ะเจ้าชายฟิลิปใช่ไหมที่ทำงานกระทรวงกลาโหมเขาให้ทหารปฏิบัติตามก่อนเข้าทำงานนั่งสมาธิ20นาทีทุกวันก็ว่าทำไงแก้เครียดหายเครียด20นาทีกับเวลาที่ต้องทำงาน8ชั่วโมงใน20นาทีเขาบอกมันมีค่าสำหรับการทำงานเยอะมากยอมเสียสละตรงนี้แล้วทุกคนทำปัจจุบันนี้ 4,000 กว่าคนของทหารเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธเรียบร้อยลงทะเบียนไปแล้วแม้แต่อะไรพระราชินีอลิซาเบธเห็นป่ะถ้าใครเห็นข่าวคงจะเห็นเอามาบังเอิญไปเห็นแว็บนึงตอนนั้นเขาที่ว่าตอนรับแขกเมืองมาเขาเข้ามาถึงเจออลิซาเบธก็ยื่นมือมาจะสัมผัสมืออะไรพระราชินีอลิซาเบธก็จะยื่นมือไปเหมือนกันแต่นี่ขึ้นมาได้ไงไม่รู้ขดมือมาสวัสดีอย่างนี้นะโยมฮะแล้วประเทศไทยเราไว้ไหนคนไทยทิ้งไปดินหรือเปล่าของเขาเอาไปใช้แล้วเพราะอะไรสัมผัสมือโควิดไม่ได้แต่ตรงนี้ได้แล้วงดงามเห็นไหมเราไปหลงอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วเนี่ยพวกที่มาด่าพระเจ้าแผ่นดินอยู่เนี่ยกรรมหนักนะโอ้โหน่าสงสารตกตกลงไม่รู้เท่าไหร่เลยนะลำบากเยอะนะน่าสงสารเขาเพราะนั้นตรงนี้เราดูให้ดีนะเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เรามีเจตนาไม่เบียดเบียนแล้วเนี่ยอาจารย์มาพูดวันนั้นเลยว่าถ้าจิตของคนทุกคนเป็นแบบนี้ไม่เบียดเบียนกันเลยด้วยกายกับวาจาเท่านั้นนะความคิดทางมันยังคิดแต่ว่ากายกับวาจาไม่แสดงออกในการเบียดเบียนก็ต้องคนอื่นใครเนี่ยประเทศทั้งโลกนี่เป็นไงนี่คือ world peace นี่คือสันติภาพของโลกคุณไม่ต้องไปเรียกร้องเลยคุณแต่ละคนละคนทำของใครของมันไม่ต้องไปว่าใครทำตัวเองจบนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระเจ้าให้อะไรให้มาดูที่ตัวเองนะไม่ใช่ไปดูคนอื่นดูตัวเองแล้วเป็นงั้นดูไปดูมาแล้วเนี่ยบัณฑิตคือการคบบัณฑิตคือการที่มาเอาจิตมาไว้ที่ตัวเองการคบพานคืออะไรเอาจิตเราเนี่ยออกไปข้างนอกไปทางตาไปทางหูทางจมูกลิ้นกายใจพอออกไปแล้วเป็นไงเป็นสมุทัยเกิดเหตุแล้วชอบก็ไม่ชอบมันก็เป็นปัญหาแล้วเห็นไหมเป็นพานแล้วแต่ถ้าเอาจิตมาที่กายเราดูไปดูมาเป็นไงมันก็หยุดคิดนะมันไม่มีอะไรดูไปดูมาก็จะเห็นใจจิตก็อยู่เนี่ยก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธินี่เป็นบัณฑิตเลยเห็นไหมบัณฑิตเป็นเนี่ยได้เกิดความรู้ความเข้าใจมีปัญญาเกิดขึ้นเห็นไหมเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วนี่คือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนแล้วเนี่ยข้างนอกก็ดูดีข้างในก็ดูดีจิตใจก็ได้ใช่ไหมทำบุญก็มีน้ำใจน้ำใจมันจะเกิดขึ้นมาได้เลยตรงนี้จะถูกถ้ามันเข้าถูกจุดขึ้นก็เรียกสัมมาทิฏฐินี่คือ2ขั้นตอนทานแล้วก็มาศีลถูกไหมเสร็จแล้วเราก็จะมาภาวนาด้วยการฝึกสตินั่นเองมรรคองค์8นี่อาตมากล่าวย้ำที่นี่เสมอหลวงพ่อสนองท่านย่อให้แล้วนะเราไม่ต้องไปเรียนว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิคือต้องรู้เรื่องกรรมต้องเชื่อว่ากรรมมีจริงกรรมคือการกระทำทางความคิดคำพูดการกระทำมีแน่นอนใช่ไหมเพราะเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองแต่ยังไม่ดีไม่เลวแต่ถ้าคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์อันนี้เป็นบาปไปทุคติภูมิอันนี้ไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือเราเลือกเองนี่กรรมดีกับกรรมไม่ดีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอยู่ตรงนี้ไง
เพราะนั้นรู้เข้าใจในกรรมเราก็จะรู้ว่าสวรรค์นรกมีจริงไหมนี่ไงสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมันบันทึกไว้ในสัญญาตัวนี้อยู่ในใจเรานี่เองเราเล่าร้อนใจกับคนกวายใจเมื่อไหร่นั่นแหละนรกเกิดแล้วถ้าเราเกิดสบายใจเย็นใจสบายใจมีความสุขนั่นแหละสวรรค์อยู่ในอกแล้วมันเป็นตรงนั้นนะมันเป็นการทำจิตเพราะนั้นปลากระมาก็อยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจเพราะนั้นใจตรงนี้สำคัญต้องรักษาจิตรักษาใจให้ดีด้วยการฝึกสตินี่แหละจะเป็นตัวรักษาสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสติเราก็ฝึกด้วยการทำหน้าที่ฝึกไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนที่ทำเนี่ยไม่ต้องไปสร้างภาพอะไรเราทำให้รู้ตัวเราอย่างเดียวเรามีอย่างเงี้ยเรารู้ตัวเราไปอย่างเงี้ยทำสติไปเรื่อยหน้าที่เราคือทำสติให้รู้กับตัวเราสัมมาสติคือสติมารู้กายเราให้เรารู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราทำสติเป็นเหตุปัจจุบันนี้เราทำเหตุแล้วเนี่ยทำสติผลที่ได้รับข้างหน้าต้องเป็นสมาธิแน่นอนไม่รู้ว่าจะเป็นตอนไหนมันเป็นได้หมดยืนก็เป็นสมาธิเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นนอนก็เป็นนะไม่ได้กำหนดว่าจะต้องนั่งเสมอไปนั่นเราจะได้เข้าใจคำนี้ทันทีว่าจริงๆแล้วสมาธิคือมันหยุดคิดเองนั่นถ้าคิดเป็นนิวรณ์มันกั้นไปสู่ความสงบสู่สมาธิแต่ถ้าหยุดคิดมันเป็นอะไรสมาธิเพราะนิวรณ์ดับก็เป็นสมาธิก็สงบสุขเย็นเลยเห็นไหมไม่ได้ยุ่งยากเราต้องเรียนรู้ให้ชัดก่อนแล้ววิธีเวลาปฏิบัติมันจะทำง่ายนะไม่ใช่ต้องไปทำว่านั่งแข่งกันนั่งนานๆไปทรมานตัวเองแล้วอีกหน่อยปวดหัวเข่าแล้วต้องไปผ่าหัวเข่ากันเยอะเลยเห็นไหมว่าผิดพลาดตรงนี้ไงไม่เข้าใจอีบท4เนี่ยต้องเสมอกันยืนเดินนั่งนอนต้องสม่ำเสมอกันนะไม่มีอะไรมากน้อยไปค่อยๆปรับมันจะปรับเองนะเราจะตั้งยังไงก็แล้วแต่เราก็คงลงประมาณดูเพราะนั้นสติทำได้ตลอดเวลาเลยในสุดแล้วนี่ถึงการภาวนาก็คือการมาฝึกสติด้วยความเพียรชอบมรรคองค์8อย่างที่บอกแล้วว่าถึงรู้เบื้องต้นอย่างนี้ใช่ไหมสมาธิแต่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนรู้แต่ละอย่างแค่8องค์แต่ประเด็นของหลวงพ่อทำย่อลงมาให้เหลือแค่3เห็นไหมท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติศีลเป็นสติได้ยังไงศีลเป็นตัวสติก็ศีลคือตะกี้บอกไปแล้วใช่ไหมเป็นเจตนามีเจตนามีความจงใจที่จะงดเว้นไม่ประทุษร้ายไม่ทำผู้เจ้าไม่ได้ห้ามฆ่าห้ามรักไม่ได้ห้ามแต่บอกว่าถ้าไปไม่ฆ่าเขาจะมีอานิสงส์ทำให้อายุยืนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าไปฆ่าเขาอานิสงส์ก็คือจะทำให้อายุสั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เลือกเอานะแล้วเรามีเจตนาที่จะไม่ทำนี่คือตัวศีลอยู่อย่างนี้ดังนั้นการรักษาศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาเท่านั้นเองดังนั้นจะใช้อะไรสำรวมระวังก็ต้องใช้จิตใช่ไหมจิตที่มีสติสะดวกมาสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติเกิดขึ้นแล้วนี่เราฝึกสติแล้วศีลคือสติเรามาระวังกายกับวาจาเราไม่ไประวังใครนี่แค่นี้เองโยมทำแค่นี้นะทำไปทำมาเรารู้เราระวังกายวาจาเราเรื่อยๆจิตมันไม่ไปที่อื่นในที่สุดมันหยุดคิดเองมันหยุดคิดเป็นอะไรเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวถ้าเรายังคิดนู่นคิดนี่ยังหลายอารมณ์ใช่ไหมแต่ถ้าหยุดคิดอารมณ์เดียวแน่นอนจิตตั้งมั่นอารมณ์เดียวก็ทำไงคุมสติไม่ให้ออกนอกกายจึงชื่อว่าสัมมาสมาธินี่มรรคสมาธิมรรคสมังคีแล้วมรรคสมังคีก็เรียบร้อยแล้ว8องค์ด้วยการทำแค่นี้นี่คือตัวปฏิบัติภาวนานะเป็นภาวนาบารมีภาวนาไปจนกระทั่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนั้นละบารมีมันจะเกิดละบารมีก็จะเริ่มเข้าไปเต็มไปเรื่อยๆตามลำดับจนถึงขั้นอริยบุคคลนั่นก็คือเต็มแล้วก็เคลื่อนสู่อริยบุคคลได้นั้นบารมีที่เต็มก็คือบารมีที่จะไปพ้นทุกข์นะมันจะเกิดปัญญาก็เรียกว่าภาวนาปัญญาปัญญานี้จะเกี่ยวข้องกับการที่จะมารู้ความจริงของตัวเราเลยไม่ไปรู้ที่อื่นพอเรารู้ใจเรารู้กายเราตอนนี้ไปรู้ใจรู้กายคนอื่นก็ไม่ยากโยมแต่ต้องรู้เราให้ชัดจิตมันจะเริ่มละเอียดเข้าไปเองพอละเอียดแล้วเป็นไงความละเอียดเราอ่ะมันเป็นคลื่นความละเอียดเกิดขึ้นเราก็จะไปเห็นไอ้สิ่งที่อยู่นอกมิติได้ไปเห็นอมนุษย์ที่อยู่นอกมิติเราเนี่ยอยู่คนละมิติความละเอียดของจิตเนี่ยมันก็จะไปละเอียดที่ตาวิญญาณใช่ไหมหูก็ละเอียดก็เกิดตาที่หูที่ไม่อยากเพราะความละเอียดตัวนี้แหละก็จะเห็นเทวดาก็ได้เห็นอะไรก็ได้ได้ยินเสียงอะไรก็ไกลก็ได้ มันจะเป็นเหตุปัจจัยของมันเพราะเราอย่าไปอยากจะเป็นแต่ทำไปเถอะทำตรงนี้แล้วมันมีเหตุสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิใช่ไหม
พราะนั้นเมื่อมีสติเนี่ยความคิดมันออกไปเนี่ยมันหยุดคิดนี่ไงอย่างสมาธิคือตัวนี้ตัวคิดน้อยเราก็จะได้เห็นว่าเมื่อมันหยุดคิดปุ๊บเป็นไงโอ้โลกนี้หยุดคิดก็มีเหรอพอหยุดคิดแล้วเกิดความสุขสงบเย็นใจมากแล้วเป็นไงตอนนี้ปัญญาเนี่ยเกิดแล้วเกิดยังไงเมื่อสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาที่หนึ่งที่จะเกิดเลยก็คือทุกข์เกิดจากความคิดดังนั้นทุกข์มันมีสองอย่างถ้าเราคิดว่าเราทุกข์เป็นกูมันเป็นตัวกูอยู่เรื่อยไปแล้วก็หาวิธีก็ไม่รู้จะแก้ไงทุกข์ตอนนี้พุทธเจ้าบอกทุกข์มีสองอย่างทุกข์อะไรทุกข์กายกับทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ว่าทุกข์กายและทุกข์ใจเป็นยังไงเห็นไหมทุกข์กายจากหัวไปเท้าทุกข์ใจก็มาที่หัวใจนี่แหละแต่มันมีสี่ขันธ์อยู่ก็มาดูเฉยๆรู้แค่นี้แล้วปล่อยเลยแล้วตั้งที่ลมสังเกตนะทุกข์เกิดขึ้นกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ตั้งที่ลมเราจะได้รู้ว่าทุกข์อะไรอ๋อนั่งนานเป็นทุกข์มันปวดเมื่อยเห็นไหมกายมันเป็นธาตุสี่มันโดนบีบคั้นมันก็ทุกข์แน่นอนยืนนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์เรานั่งมานานโดนทับไปตอนนี้ก็ต้องทำไงก็เปลี่ยนอิริยาบถพอเราเริ่มขยับก็ดูไปพอเปลี่ยนปุ๊บอ้าวมันหายทุกข์ดับแล้วนี่นิโรธเกิดขึ้นนิโรธขั้นที่หนึ่งทุกข์ดับพออะไรพอเปลี่ยนอิริยาบถอ๋อปัญญาก็เกิดว่าที่เราไม่เห็นทุกข์แต่ละวันเพราะว่าอิริยาบถเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราไม่ได้อยู่กับที่นานๆจะเห็นนี่ตอนนี้ทีก็ตอนที่ว่ามันบีบคั้นเราแรงแล้วถึงจะรู้ใช่ไหมไปกระทบกระแทกไปกระเทือนมันเป็นอะไรแล้วมันถึงจะรู้สึกตัวแล้วแต่ถ้าปกติมันก็ไม่เห็นพร้อมเปลี่ยนอิริยาบถไปเลยมันเมื่อยมันปวดมันรำคาญมันมีแต่ถ้าทุกข์ใจล่ะทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเราคิดนี่เองเนี่ยคิดแล้วก็บีบคั้นคิดจริงเขาก็ยังบอกว่าคิดมากก็ทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่คิดเลยก็ไม่ทุกข์เลยก็เป็นสมาธิไงเพราะหยุดคิดเห็นไหมหยุดคิดก็เป็นสมาธิมันก็ไม่ทุกข์มันก็สุขสงบเย็นมันอยู่ในการนี่เองโยมไม่ต้องไปค้นหาไหนเลยดูที่ตัวเราให้ได้นะกลับมาตรงนี้ให้ดีนะแล้วก็จะรู้เลยว่าเป็นยังไงงั้นถึงได้บอกว่าศีลสมาธิปัญญาจะว่าไปแล้วที่บอกของฝรั่งเหมือนกันว่าศีลน่ะอยู่ก็มีอยู่แล้วฝรั่งเขาส่วนใหญ่จะเป็นคนเห็นแก่ตัวเราจะรู้สึกไม่ดีใช่ไหมเห็นแก่ตัวแต่เชื่อไหมว่าคำว่าเห็นแก่ตัวตรงนี้มันคืออัตติอัตโนนาโถนะแต่โบราณเขาใช้คำว่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปเรามาใช้คำนี้ผิดใช่ก็คนที่เห็นแก่ได้ว่าเห็นแก่ตัวเลยจบเลยเลยคนไม่กล้าเห็นแก่ตัวเลยเห็นแก่ตัวนี่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นเออถูกไหมแต่ที่เขาว่าคนที่เห็นแก่ตัวนี่มันเอาแต่ตัวเองแล้วมันเบียดเบียนคนอื่นด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ได้มันเห็นแก่ตัวมากเกินไปเห็นจนเห็นแก่ได้ขึ้นมานี่ผิดพลาดใช่ไหมมันคำพูดของเราเนี่ยมันเป็นปัญหานิดนึงในภาษาไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นฝรั่งเห็นแก่ตัวแต่เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะมันอะไรเพราะกฎหมายเขามีบังคับเอาไว้ตัวใครตัวมันก็ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นการที่ดูแลตัวเองแล้วไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนี่คือศีลเลยนะโยมเขามีศีลแต่ฐานเขาไม่มีเขาจะมีเหมือนกันแต่ต้องบริจาคคือเขาจะมีพอสมควรมีเยอะก็บริจาคมูลที่อะไรต่างๆอันนี้คือจะมีน้อยก็จะมีแล้วขณะมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขายังไม่ค่อยเข้าใจกรรมฐานแต่ว่าศีลเนี่ยเขามีดังนั้นพอเขามาเมืองไทยเนี่ยส่วนมากเขาจะปฏิบัติเนี่ยเขาต้องการจะเป็นภาวนาเขาจะฝึกสติภาวนาอย่างเดียวเพราะนั้นเมื่อเขาเข้าไปได้แล้วเนี่ยจิตสงบได้ตูมปุ๊บเชื่อไหมว่าการให้ทานของเขานี่เขาให้ไม่มีประมาณเลยเขาเสียสละได้จริงแล้วก็มีน้ำใจจริงๆได้เลยนะเพราะนั้นเราอย่าไปมองกราบตรงนี้ของไทยมีอยู่แล้วพยายามรักษากลับมาอย่าเอาอะไรที่ไม่ใช่เขาเข้ามาที่เราเอาวัฒนธรรมต่างประเทศมาเนี่ยไม่ใช่คนเดียวมานะนักเรียนนอกที่ไปเรียนเนี่ยไอ้คนที่เรียนได้ทุนเนี่ยไปเรียนแล้วเอากลับมาเอาวัฒนธรรมที่ดีกลับมากินหมดกินสะอาดนะกินรู้ทรัพยากรรู้จักทรัพยากรนี่มันเป็นของคนธรรมเทศเราจะมีเงินก็แล้วแต่จะซื้อยังไงก็ได้ซื้อมาทิ้งกว้างๆไม่ได้นะเพราะมันเป็นของคนธรรมเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวถึงเราจะมีเงินก็ตามเราจะสังเกตว่าพอปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเขาเรียกว่ากตัญญูจะเกิดอย่างน้อยขั้นต้นจะรู้ว่ากายเรานี่มาจากพ่อกับแม่นะนี่เราจะรู้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะไปกระทบกระเทือนท่านไม่ได้แล้วแล้วอะไรเมื่อรับประทานอาหารกินข้าวก็นึกถึงชาวนาทำไมต้องนึกถึงก็เงินซื้อเป็นนี่ถามว่าถ้าเรามีเงินแต่ไม่มีชาวนามาทำนาเราจะมีข้าวไหมล่ะก็ไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าให้ถูกต้องให้พอเพียงอย่างที่ในหลวงว่านี่แหละ
ถนนกาญจน์96ผมว่าบอกว่าอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยประเทศไทยเราไม่ยุ่งยากเลยลอยตัวมากๆทรัพยากรประเทศไทยยังมีเยอะมากโยมที่โยมไม่รู้กันนะทั้งทองทั้งน้ำมันทั้งเพชรพลอยทั้งแร่เยอะมากและเป็นแร่ธาตุที่ตัวโลกต้องการอย่างยูเรเนียมก็มีอยู่ยังไม่ได้มามันมาตามบารมีนะในหลวงองค์ที่รัชกาลที่10นี่แหละบารมีท่านเนี่ยจะเอาสิ่งพวกนี้ขึ้นมานั้นเราเนี่ยจะเป็นตัวเสริมอย่าลืมนะคนไทยอย่างโง่ในหลวงขั้นปฏิบัติธรรมนะใครที่ไปด่าคนปฏิบัติธรรมนี้ไปทำอะไรอ่ะสมัยหลวงปู่ฟั่นก็มีนะหลวงปู่ฟั่นก็โดนด่าตอนนั้นนะเคยอ่านประวัติหลวงปู่ฟั่นก็ท่านก็เฉยพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะด้วยโยมออกใหม่ไปเลยโดนไปประกาศตามหมู่บ้านไปด่าว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้สมัยก่อนนี้ก็มันกำลังดังท่านก็เฉยท่านก็ไม่ว่าไงแต่ลูกศิษย์เดือดร้อนลูกศิษย์ก็มาบอกหลวงปู่ก็ด่าหลวงปู่เนี่ยท่านก็บอกว่าหมามันเห่าภูเขาช่างมันเด้อท่านก็ตะโกนเลาะเฉยเลยนี่คือผู้ที่ข้ามความรู้สึกไม่ได้นะว่านั่นกรรมก็ทำท่านไม่ได้เกี่ยวเลยนั่นนักปฏิบัติคนทำจิตให้ได้อย่างนั้นนะอย่าพยายามนึกอะไรจิตเนี่ยพอขอคิดนิดเดียวเนี่ยมันคิดเยอะเลยแล้วมันไหลกลับไปสู่ไปจมกับอดีตหมดเลยแล้วมันจะงัดขึ้นมาเนี่ยงัดขึ้นมายากนั้นยกจิตขึ้นมาให้ได้นั้นจากการที่มีการเสียสละแบ่งปันได้แล้วนะแล้วให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วเราก็มีความไม่เบียดเบียนกันสองตัวนี้แล้วทำอย่างที่จะมาบอกว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมรรคองค์8แล้วแล้วนี่เราเดินทางถูกแล้วด้วยทำแค่นี้เท่านั้นเองทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดดาวของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดเราก็จะเข้าถึงมรรคผลได้แน่นอนนะทำเป็นความสม่ำเสมอเท่านั้นแหละไม่ต้องทำมากมายอะไรอย่างขออนุโมทนาก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะสุดท้ายของมาธรรมเทศนาก็ก็รัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้านะรัตนตรัยนะการเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเอาเข้ามาถึงในใจเรานะใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราให้มีระลึกไว้เป็นประจำเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นเราต้องการเป็นที่พึ่งเราต้องระลึกถึงเป็นบ่อยๆระลึกบ่อยๆเมื่อระลึกไว้ได้แล้วน่ะพอพุทโธธัมโมสังโฆเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยเราก็จะพูดไม่ดีก็ไม่ได้จะทำไม่ดีก็ไม่ได้เห็นไหมมันจะเป็นตัวควบคุมให้เราเนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นตัวบันดาลให้เรามีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ก็ขอให้ทุกคนมีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันด้วยท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพกรตัวนอกสัพพกรตัวในตเนจลัยวิวันเทเยสัพพทานังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรเข้าใจเนาะมาแยกเลยเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต ขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวง